สามโค้กครีดิโอสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือ Tech Talk นะครับ EP ที่4แล้วนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มแนะนำตัวกันก่อนชื่อตอนยังไม่ได้คิดนะฮะ สวัสดีครับทีเจตัวครับทีเจเคนครับครับผมมาสู่ช่วงแรกนะครับชื่อช่วงอะไรนะช่วงอะไรนะ Tech Talk อะไรวะ Talk Jack จอแจ Talk Jack จอแจแม่งตั้งเอาชื่อจากคุณผู้ฟังมาแล้วก็ตั้งชื่อเดี๋ยวต้องไปเขียนชีทแล้วว่าแบบตอนไหนเป็นยังไงเริ่มชื่อแม่งเริ่มเยอะโอเคอัปเดตข่าวที่น่าสนใจครับผมเอาวันนี้เราอัดกันวันที่3นะครับ3พฤศจิกายนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะออกอากาศกันวันที่6นะครับมีการทำการบ้านเกิดขึ้นก็เหตุการณ์ที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างนี้ในช่วงจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยแต่มันเป็น development มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือการบล็อกการเข้าถึงของเว็บไซต์ต่างๆนะครับ uh-huh. ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเว็บที่ชื่อว่า Pornhub จริงๆจริงๆเนื้อข่าวเขาบล็อกตั้ง171เว็บป่ะหรือ190หรืออะไรประมาณนี้แต่แบบทุกข่าวคือไทยบล็อกพรครับประมาณก็เป็นเว็บที่น่าจะเป็นไฮโปรไฟล์ที่สุดในแก๊งอะไรประมาณนี้ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาบล็อกไปแล้วก็เหมือนกับว่าคือครั้งเนี้ยมันต่างจากการบล็อกครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการบล็อกลาย URL เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถข้ามได้ง่ายๆเนาะก็คือใช้ HTTPS เหมือนเราเคยคุยกันไปในตอนเก่าแล้วแหละเราแตะไปหน่อยนึงแต่หลักๆคือเราเท้าความให้ฟังก็คือรัฐไทยเนี่ยก่อนหน้านี้จะใช้วิธีบล็อกก็คือส่งรายชื่อ URL ไปที่ Internet Service Provider ทั้งหลายก็คือเน็ตบ้านหรือเน็ตมือถือเราเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้าแบบมีคนพิมพ์ลิงก์นี้มาก็บล็อกให้หน่อยละกันจบซึ่งก็คือถ้าสมัยจริงๆอ่ะ Pornhub อ่ะเคยโดนบล็อกไปแล้วนะบล็อกนานมากแล้วด้วยซึ่งตอนนั้นก็แค่แบบเข้าไงอ่ะเข้าก่อนมี HTTPS อีกคือแบบเข้า Pornhub แล้วแบบเปลี่ยนตัวหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็น World Wide Web เป็นแบบอะไรอ่ะบางคนเขาใส่เป็น de.pornhub ให้มันเป็นลิงก์เยอรมันอะไรเงี้ยก็เข้าได้แหละแล้วพอหลังจากนั้นลิงก์ที่นาวิเกตข้างในมันก็เข้าได้หมดไม่มีปัญหาหรือว่าแค่แบบที่มันไม่ใช่ลิงก์ตัวแม่บางทีแบบ slash category ต่างๆของ Pornhub ซึ่งท่านผู้ฟังน่าจะเคยเข้ากันละมันก็คือเข้าได้เลยคือมันบล็อกแค่แบบลิงก์เมนลิงก์อ่ะเออไม่เคยครับจ้าไม่เคยสังเกตกันไปเรื่อยๆประมาณนั้นทีนี้รอบนี้ก็เลยเป็นการบล็อกเรียกว่าบล็อกที่แบบต่อให้เซิร์ช Google ก็เข้าไม่ได้หมายถึงว่าแบบพิมพ์ลิงก์ตรงก็เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เป็น HTTPS แล้วก็เข้าไม่ได้คือยุคก่อนอ่ะไอการบล็อกแบบบล็อกชื่อ URL ธรรมดาเนี่ยมันยังได้ผลดีอยู่เพราะว่า by default ของเกือบทุกเบราว์เซอร์และเกือบทุกเว็บอ่ะมันไม่ได้ใช้ HTTPS เนาะก็คือเข้าแบบละเข้ารหัสเนาะทีเนี้ยพอถึงเนี่ยไอ้เบราว์เซอร์ทุกอันที่ทุกคนใช้อะครับถ้ามันเป็นปัจจุบันประมาณหนึ่งเนาะมันก็จะไปหาพยายามไปหาตัว HTTPS เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็จะผ่านการบล็อกแบบเดิมแบบไปเลยมันก็ทำให้การบล็อกแบบรูปแบบเดิมเนาะมันประสิทธิภาพต่ำลงนะแล้วพวกเราแล้วคนทั่วๆไปเฉยๆคำว่าพวกเราก็สามารถเข้าถึงเว็บที่ทางรัฐอยากจะบล็อกได้ง่ายขึ้นคือต้องบอกว่า HTTPS เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเรื่องนี้แหละก็คือเหมือนกับนึกสภาพที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าแค่รัฐหรือใครแจ้ง URL อ่ะก็บล็อกได้เลยถูกไหมสมัยก่อนแต่ HTTPS คือประมาณว่ามันเป็นระบบ URL ที่คนตรงกลางจะไม่รู้ว่าเรา request เว็บอะไรไปมันเลยให้บล็อกไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่าประมาณนั้นเป็นลิงก์ที่แบบไม่เปิดเผยอ่ะเราพิมพ์ HTTPS Pornhub ปุ๊บทาง provider ก็จะแบบอ๋อคือมัน request ไปสักเว็บสัก IP ที่อ่ะแต่มันไม่ได้เหมือนกับเขาเรียกอะไรโชว์ชัดเจนอะไรเงี้ยนะประมาณนั่นแหละก็ทีนี้ก็พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะก็มีเหตุการณ์สองสามอย่างตามมานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเพจหรือว่าบุคคลหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Twitter ใน YouTube อะไรต่างๆทุกคนก็ออกมาแนะนำนะคะวิธีการเข้าถึงเว็บซึ่งไม่ได้ใช้กับพรทับได้อย่างเดียวนะใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นผ่านอะไรนะ DNS ผ่านใช่ครับ DNS ผ่าน VPN คือมันมีคือเดี๋ยวนี้
ถ้าถอยลงมาเลยก็คือวิธีนี้ที่ตอนนี้ทำอ่ะและที่เป็นสากลทำรวมถึงเป็นวิธีที่มั่นใจว่าบริษัทคุณหลายคนน่าจะทำกันนะเขาเรียกว่าวิธีนี้คือเรียกว่า DNS blockingไม่อยากเทคนิคเข้ามากก็คือ DNS หลักๆก็คือเหมือนกับเวลาเราพิมพ์ URL หรืออะไรลงไปปุ๊บระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะไปแปลอีชื่อเว็บเนี่ยไปเป็นตัวเลขแล้วเพื่อที่จะไปเรียกเปิดเว็บออกมาทีนี้ถามว่าคอมเราจะรู้ได้ไงว่าแบบมันไปเปิดเป็น IP ตัวเลขไหนก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า DNS DNS ก็คือถ้าแปลคือ Domain Name Service เหมือนว่าเป็นคล้ายๆห้องสมุดที่แบบฉันพิมพ์เว็บนี้มา DNS lookup ก็จะไปดูว่าเป็นแบบอ๋อเว็บนี้ที่ IP นี้เองมันจะวิ่งไปเว็บนั้นทีนี้ถ้ามัน DNS blocking หรือตามบริษัทที่มันบล็อกเว็บอ่ะเขาก็จะประมาณว่าแบบอ๋อก็คือมึงพิมพ์เว็บนี้มาก็จะไม่เจอในสารบัญของกูเลยมึงก็จะไปต่อไม่ได้คือลักษณะการเข้าถึงเว็บอ่ะเว็บ IP address ก็เหมือนที่อยู่เนาะที่อยู่ที่อยู่บ้านส่วน DNS อ่ะมันเหมือนสมุดหน้าเหลืองสมุดหน้าเหลืองท่านผู้ฟังหลายคนจะแบบคืออะไรวะการที่เราจะสมุดบันทึกที่อยู่ของทุกคนนะครับเกิดไม่ทันตอนเป็นหน้าเรียนกันอีกโอ้ยแล้วก็คือการที่คุณจะไปเนี่ยมันไม่สามารถไปได้ง่ายๆเนาะเหมือนแบบว่าโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่เสียเหลือเกินนะไปไม่ได้ถ้าไม่มีสมุดหน้าเหลืองฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาสมุดหน้าเหลืองก่อนทีนี้การบล็อกในแบบว่าสมมติว่ารัฐบาลเขาอยากบอกคือสมมติสมุดหน้าเหลืองของประเทศไทยเขาฉีกหน้านี้ออกที่มีแบบที่อยู่ของเว็บพรทับอยู่เราก็เลยไปหาไม่เจอทีเนี้ยถ้าสมมติเราใช้ VPN เนาะเราก็คือสมมติเราเหมือนกับว่าเราขุดท่อออกไปหาสมุดหน้าเหลืองที่อื่นนะครับแล้วถูกต้องไปเจอประมาณนั้นไปเจอในคอนทักได้ครับใช่หรือว่าถ้าวิธีที่เปลี่ยน DNS ก็คือพูดง่ายคือก็ไปซื้อสมุดหน้าเหลืองเจ้าใหม่ แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยากประมาณแต่เนื่องจากรายการ Tech Talk เราเป็นรายการเด็กดีนะครับเราก็จะไม่แนะนำวิธีการนะครับเราร่วมมือกับรัฐบาลเต็มที่เปล่าขี้เกียจคือมันมีเต็มไปหมดแล้วไปเสิร์ชหาได้ไม่ยากหรอกตามสบายแล้วก็มีความคาดหวังว่าผู้ฟัง Tech Talk ก็น่าจะรู้วิธีการกันอยู่แล้วใช่แต่จริงบางทีก็ไม่ต้องมุด VPN หรือทำอะไรก็ได้เพราะว่าอีกหลายเว็บยังไม่โดนบล็อกครับผมก็มีคนแนะนำเว็บเต็มไปหมดโดยที่ไม่ต้องมุดอะไรเลยก็แบบเย่มีคนแนะนำเว็บแล้วก็วันนี้มีคนแบบคือแคปกันมาแคปเหมือนแบบนะเพนข้างๆของ Twitter อ่ะที่มันจะโชว์ว่าแบบเราล็อกอินแอคอะไรไว้บ้างเออแล้วก็บอกว่าฉันมีแอคนี้นะซึ่งบางคนก็เป็นแอคเคอร์บางคนก็เป็นแอคส่องเคอร์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฉันยังมี Twitter อยู่สามารถโปรโมทตัวเองมากเออไม่แล้วมันมีคนแบบบางคนก็ไม่ได้โชว์แอคเคอร์เป็นแอคเหมือนแบบแอคขายของหรือแอคอะไรต่างๆที่เขาทำอย่างอื่นอ่ะเขาบอกว่าไปดูได้นะอะไรอย่างเงี้ยเจริญมากคนไทยอันแหละก็ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรวะใช้คำนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์เกินไปไหมจริงๆก็บอกมันก็เป็นแนวทางของทั่วโลกที่ทำกันอย่างเงี้ยแล้วแต่กฎหมายคือจริงๆเทคนิคลี่เว็บโป้มันก็ผิดกฎหมายบ้านเราอ่ะเพราะฉะนั้นผิดกฎหมายในไทยเราต้องถามกลับไปว่าการที่มันไม่โดนบล็อกก่อนนั่นเนี่ยมันคือหลับตาข้างนึงมาตลอดหรือเปล่าด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่รู้ทริกเกอร์อีเวนต์มันเกิดจากการมีคลิปบางคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนเสนอแบบนี้ด้วยว่าถ้าสมมุติทุกคนลงคลิปนั้นใน Facebook อ่ะ Facebook จะโดนบล็อกไหมอย่าหาเรื่องจะบอกว่าหาทำมาก มันเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่ใหญ่โคตรๆแล้วถ้าทำนี่ก็แบบอินเทอร์เน็ตอาจจะดับได้ นั่นแหละคิดไปเราก็ไม่รู้ แต่คือจริงๆโซเชียลอเจนดามันใหญ่กว่าเรื่องแค่บล็อกเว็บบางเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าจริงๆแล้วว่าเว็บโป้อ่ะมันผิดกฎหมายถ้าเราอยู่แล้วทีเนี้ยใช่ถ้าเหมือนกับว่าถ้าเรามองว่ากฎหมายเนี้ยมันไม่ชอบอ่ะหมายถึงว่ามันไม่จัดอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องการที่จะไปถึงจุดนั้นมันต้องแก้กระบวนกฎหมายก้อนนี้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องบล็อกไม่บล็อกใช่ซึ่งก็เหมือนหลายๆประเทศที่เหมือนกับคือยังไงอ่ะคนก็ต้องเขาเรียกว่าอบายกฎหมายอ่ะเนาะอบายลอแต่เขาก็มีขบวนการหรือสมาคมต่างๆเพื่อจะแก้กฎหมายหลายประเทศก็เริ่มลุยกันเรื่องกระบวนการรัฐสภาเพื่อแก้ทั้งกฎหมายประเวณีกฎหมายเรื่องทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นบ้านเราก็เวลาต้องหันมาคุยกันจริงจังเรื่องนี้แล้วแทนที่จะบล็อกแล้วก็แบบยังไงดีอ่ะเหมือนแมวไล่จับหนูจะบล็อกก็เหมือนไม่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมในขณะที่เว็บลสดก็ยังขายเซ็กทอยจัดเจตมาอยู่นั่นใช่ไหมเขาเบี้ยอะไรอุปกรณ์สุขภาพโว้ยใช่ฝึกกล้ามเนื้อที่อะไรสักอย่างนะฮะไปฟังคุณหมอขายตอนเซ็กซ์ทอยได้ขออีกละข่าวถัดมานะครับอันนี้
เป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไม่รู้เลยมั้งบอกมาเฮ้ยขนาดนี้ละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เราทั้งสองคนเป็นอาลัมไนนะจะพูดทำไมว่าดิวซาจะปกปิดตัวเองมึงผู้เล่นผู้เล่นอะไรล่ะก็แค่นั้นแหละตามนั้นเราสองคนเป็นศิษย์เก่ามทนะครับครับผมก็เขามีพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาเนาะอันนี้มีคนพูดจำนวนมากใน Twitter ของไม่ลง citation นะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มโดยทางมหาวิทยาลัยเนาะก็เป็นเรื่องที่คนพูดกันแล้วก็เจอประสบการณ์ต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้มีประกาศจากทางมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวจะอ่านประกาศทีหลังเดี๋ยวเล่าให้กันก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะจัดงานรับปริญญาเนาะเรียกง่ายๆที่มหาวิทยาลัยที่ท่าพระจันทร์ครับที่ท่าพระจันทร์แล้วท่าพระจันทร์เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยเล็กๆนะครับประมาณสักแบบ30-40ไร่เลยประมาณนี้นะเล็กกว่าโรงเรียนมัธยมมาโรงเรียนเขาจริงเล็กกว่าโรงเรียนมัธยมเราครึ่งหนึ่งเป็นขั้นต่ำเอาเป็นว่ามันเล็กมากแต่ว่าคือเผื่อใครไม่รู้ก็คือจริงๆนักศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ของธรรมศาสตร์มันอยู่ที่รังสิตที่ท่าประจันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานวิชาการแล้วก็ปริญญาโทหรือโครงการพิเศษต่างๆซึ่งมันก็พอสำหรับแค่นี้แต่ปัญหาคือรับปริญญาคุณก็เอาจำนวนนักศึกษาที่อยู่ตรงนู้นมารวมกันตรงนี้แล้วก็พร้อมกับญาติมิตรสหายและเพื่อนที่มาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นงานรับปริญญาที่น่าจะเป็นงานรับปริญญาที่มหาลัยเดียวที่คนเป็นลมเยอะที่สุดในประเทศไทยมั้งเป็นงานรับปริญญาที่ส้นตีนที่สุดตั้งแต่ใช่ใช่ก็คือแบบปีนี้ยังดีเหอะเป็น2วันปกติไม่เคยมี2วันจ้ามีก่อนหน้านี้มี2วันมาแล้วประมาณครั้ง2ครั้งอ๋อเหรอจะพักเวลา2วันคือบัณฑิตปีนึงอ่ะมันประมาณสัก 9,000 กว่าประมาณจุฬาน่าจะแบบหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นจุฬา3วันถูกจุฬา3วันแล้วก็แยกคณะกันไปคือเหมือนกับธรรมเนียมนักศึกษาคือจะต้องไปถ่ายรูปใกล้ๆตึกตัวเองเพื่อจะหากันง่ายเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ป่ะซึ่งแบบทําไอ้จุฬาหรือเกษตรหรือที่ไปมาทั้งหมดอ่ะแม่งกว้างพอที่จะแบบเค้าเรียกว่าอะไรนะเดินเล่นคุยกันได้นั่งคุยสื่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือมหาลัยไหนที่เค้ารู้ตัวว่าสถานที่เค้าไม่พร้อมเค้าก็ยินดีจะไปเช่าที่อื่นซึ่งแบบจอมอะไรเงี้ยหรอคือแบบใหญ่อ่ะสบายหอประชุมอะไรเงี้ยก็จะมีธรรมศาสตร์อันยิ่งใหญ่นี่แหละที่ฟราวมากแล้วแบบหากันไม่เจอเรานึกภาพไม่ออกว่าตอนศิลปากรเขาจัดที่หอประชุมวังท่าพระเนี่ยเป็นยังไงแต่มันน่าจะนานมากแล้วแต่ก็คงเป็นเหตุผลที่เขาเลิกอะนั่นแหละก็ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วคือการนัดการของเด็กธรรมศาสตร์นะครับคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีตึกของคณะอยู่ก็คือตั้งแต่คณะรหัส01ถึง09นะฮะสายสังคมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคณะใหม่ๆบางคณะที่มันตั้งขึ้นมาที่ท่าพระจันทร์โดยเฉพาะพวกแบบวิทยานานาชาติปีดีพนมยงค์วิทยากรรมอะไรประมาณนี้นิดหน่อยนะฮะคนที่เรียนคณะสายสังคมแล้วมาอยู่แล้วมารับปริญญาที่นี่สบายหน่อยเพราะว่าคุณมีตึกคณะให้สิงแต่คนที่เรียนสายวิทย์อ่ะคือไม่มีตึกคณะให้สิงใช่ใช่นั่นแหละแล้วก็ทีนี้ปกติแต่ถอยมาหน่อยนึงไม่ต้องคิดตึกคณะหรอกเอาจริงเด็กหลังสิทธิ์บางทีมันมาท่าพระจันทร์ยังงงอยู่เลยว่าตึกไหนคือตึกไหนบางคนอะที่น่าสงสารกว่าเด็กหลังสิทธิ์ก็คือเด็กลำปางจริงทำไมต้องขึ้นมารับแถวมหาลัยก็คือแบบการเขาเรียกว่าอะไรขนส่งมวลชนก็ลำบากประมาณหนึ่งสมัยก่อนยิ่งหนักเลยเพราะว่ารถไฟใต้ดินยังไม่มีอันนี้ยังใกล้ขึ้นมาหน่อยยังช่วยได้เยอะนั่นแหละนั่นแหละก็ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยพิธีรับนะคะเขาจะก็รับในหอประชุมใหญ่เนาะก็การเขาเรียกว่าอะไรการตรวจสอบตรวจตัวบัณฑิตหรืออะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นบริเวณรอบๆตัวหอประชุมนะแต่ว่าปีนี้มันมีการตรวจสอบที่เขาว่ากันนะก็คือตรวจสอบการตามจุดเข้าประตูต่างๆเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนปกติคือมันจะตรวจแค่เฉพาะเด็กที่เข้าหอใหญ่ก็คือบัณฑิตที่เข้ารับเท่าไหร่ก็เปิดฟรีอ่ะเข้าได้ทุกประตูออกได้ทุกประตูเพราะคนมันก็เยอะอยู่แล้วถ้าคุณไม่เปิดฟรีอะไรเงี้ยมันจะแบบวุ่นวายมากก็คือเปิดประตูมากกว่าปกติด้วยนะครับเพราะบางปกติบางประตูไม่ได้เปิดก็ปกติบางประตูไม่ได้เปิดแล้วก็ตรวจทุกประตูแล้วย
ังไม่พอก็คือวิธีการตรวจปีนี้มันจะมีที่เขาว่ากันก็คือใช้บัตรประชาชนนะครับเสียบเข้าไปในเครื่องเพื่ออ่านข้อมูลบุคคลนะฮะซึ่งจริงๆบัตรประชาชนอ่ะมันมีแค่ข้อมูลก็คือมีตามหน้าบัตรเท่านั้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่มีแค่ตามหน้าบัตรแต่ว่าทีนี้การที่เราจะรู้ว่าจะรู้ข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันจะต้องไปเชื่อมกับฐานข้อมูลอื่นเพื่อให้รู้ว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็มีคำอ้างกันมาหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาปกติจะได้สติกเกอร์สีหนึ่งครับครับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีได้สติกเกอร์อีกหนึ่งสีนะครับแล้วก็ผู้ที่มีประวัติที่เกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมืองหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นอีกสีหนึ่งตัวป่วนตัวป่วนแล้วก็ยังจะมีอีกกลุ่มที่อย่างเช่นว่าอันนี้ไม่แน่กลุ่มที่มีประวัติมีป่วยทางจิตเวชหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้ยืนยันนะผ่าไปเลยไม่ได้ยืนยันคืออย่างนี้ดีกว่ามันมีคนโวยวายขึ้นมาในทวิตและ Facebook ใช้คำนี้ถามว่าเราทางมีประกาศชัดเจนอะไรไหมก็ไม่มีและเข้าใจว่าคนตรวจไม่ใช่มหาลัยถูกป่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่แน่ใจตำรวจหรือทหารตำรวจหรือทหารหรือองครักษ์สักอย่างอ่ะเป็นคนจัดการทั้งหมดก็นั่นแหละก็มีเรื่องยิบย่อยที่น่าไปตามกันได้ก็คือแบบพออะไรนะประกาศว่าไม่ได้เข้ารับแต่มาก็จะโดนถามคำถามเยอะเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นก็มีเรื่องน่าตลกอย่างเช่นอาจารย์ชันวิทย์อดีตอธิการอดีตอธิการนะครับก็คือเหมือนแบบเขาบอกว่าแบบคือเขาอะรออยู่นานมากกว่าสุดท้ายจะได้เข้าไปอะไรประมาณนี้มีการแบบทางผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดต่อหาคนนู้นคนนี้นู่นนี่นั่นเพื่อขอเหมือน approve ให้สามารถให้อาจารย์สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้อะไรเองอดีตอธิการเข้ามหาลัยตัวเองไม่ได้ คือเข้าใจว่าอันนี้ว่ากันตรงๆแล้วกันไม่ได้เป็นข้อมูลปิดบังอะไรเข้าใจว่าบุคคลที่เด่นๆในแวดวงการเมืองโดนติดหมวดนี้หมดเพราะฉะนั้นพอมันแฟลกขึ้นมาปุ๊บเขาก็เลยปล่อยเข้าไม่ได้เขาก็ต้องเหมือนกับขอ approval คนใหญ่กว่าหรือ confirm หรือถามคำถามอะไรดีถึงจะปล่อยเข้าไปได้ประมาณนั้นนั่นแหละก็จริงๆวันนี้มหาวิทยาลัยมีการประกาศนะครับแถลงการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้คือข่าววันนี้ก็คือจากที่เรา speculate กันก็มีนะคือแถลงการออกมาเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยขอบคุณบัณฑิตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2561ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับบัณฑิตรุ่นนี้คือ2561ขออภัยต่อความไม่สะดวกในปีนี้เนื่องจากกระบวนการตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและขั้นตอนในการตรวจสุขภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19มหาวิทยาลัยขอเรียนว่าในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นมหาวิทยาลัยได้ส่งเฉพาะรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาโดยปกติมหาวิทยาลัยมิได้ส่งข้อมูลผู้ไม่เข้าซ้อมแต่ผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆตามที่ปรากฏในข่าวให้กับองค์กรหรือหน่วยงานใดๆทั้งนี้มหาวิทยาลัยตระหนักและยึดมั่นในแนวปฏิบัติต่อที่เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามนโยบายกฎเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดใครฟังอยู่2เท่าแล้วฟังไม่ทันก็ไปเปิดหา Facebook เอาละกันนะครับ ครับแล้วก็ลองไปดูคอมเมนต์ทัวลงทัวเลงอะไรก็ว่าไปนะครับก็หลักๆก็คือแปลถ้าแปลเป็นภาษามนุษย์สั้นๆคือฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวฉันก็ทำอย่างนี้มาทุกปีแหละส่วนคนที่ฉันปล่อยให้เข้ามาใช้พื้นที่ของฉันทำเหี้ยหาเหวอะไรก็ตามไม่ใช่ฉันนะอันนี้ถ้าให้ความเป็นธรรมเอาตรงๆก็คือใช่รายชื่อคนที่จะเข้ารับจะต้องส่งไปที่หน่วยของสนามราชวังเพื่อที่จะสกรีนคนตามรายชื่อที่จะเข้าหอใหญ่อยู่แล้วในปีที่ผ่านมานะแต่ใช่มันก็เป็นการตรวจก่อนเข้าหอใหญ่โดยคนของสนามราชวังจริงแต่ที่ไม่เคยตรวจก็คือทุกคนที่เข้ามหาลัยและอะไรอ่ะและการใช้เครื่องมือมาตรวจเพิ่มเติมเรื่องบัตรประชาชนที่เป็นปัญหาคือการหลอกคือถึงเขาจะไม่ได้ข้อมูลอะไรไปเนาะแต่การหลอกไว้ว่าคุณแบบเข้าสถานที่นู่นนี่นั่นซึ่งปกติสถานที่นี้เป็นสถานที่เปิดมันดูมันผิดปกติมันดูประหลาดอ่ะแล้วยิ่งการที่คุณมีการแฟลกกลุ่มบุคคลหรือว่าแฟลกโอเคคือมันไม่ใช่แค่คัดแค่ว่าคุณรับหรือไม่รับไงถ้านั้นอ่ะมันยังเข้าใจได้ถูกไหมแต่ตอนนี้คุณเริ่มมีแฟลกไอ้กลุ่มที่สามอ่ะกลุ่มตัวป่วนหรือกลุ่มที่มีคนมีแบบคอนดิชันอื่นๆที่คุณไม่ได้มีการชี้แจงชัดเจนด้วยไว้ล่วงหน้าไว้ล่วงหน้าซึ่งเนี้ยมันไม่โอเคคือ
สมมุติเราติดสติกเกอร์กลุ่มที่มีปัญหาหรือกลุ่มที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าการหลังจากเดินเข้าไปในมหาลัยซึ่งเป็นพื้นที่เปิดนะเราโดนจับตามองอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยซ้ำถูกปะซึ่งมันละเมิดสิทธิ์อย่างชัดเจนอะเรื่องเนี้ยคือถ้าคุณจะทำอย่างนี้แล้วคุณมองว่าเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือประกาศล่วงหน้าคนมันจะได้รู้ตัวและเตรียมตัวแต่นั่นเขาคงไม่ใช่เป้าประสงค์เขาแหละครับผมก็จริงๆมันมีคำถามต่อเนื่องนิดนึงที่เกี่ยวกับส่วนที่เราอยากจะคุยในรายการของเรานะจะไม่อยากจะไปแตะเรื่องอื่นมากก็คืออย่างเช่นว่าถ้ามันสามารถทำได้จริงอย่างเช่นว่าการที่เราสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือโรงพยาบาลเวชระเบียนอะไรต่างๆก็ตามโดยเพียงแค่มีชุดเลขประชาชนหรืออะไรแบบนี้ที่มันดูถ้ามันเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างมันดูแบบว่าน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานรัฐต่างๆได้อย่างดีมากนะฮะแล้วก็เป็นผลประโยชน์บางอย่างของหน่วยงานรัฐเองเนาะอย่างเช่นแบบอย่างที่แบบเหมือนอะไรเวลาทำผิดกฎจราจรแล้วมันไม่เชื่อมกับขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนึกไหมอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้ามันเป็นตามที่กล่าวอ้างครั้งเนี้ยมันก็ดูแบบเอ้ยแบบแม่งฐานข้อมูลเชื่อมกันได้ทำได้หนึ่งเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ว่าเวลาประสบการณ์ของคนใช้ที่ไปติดต่อหน่วยงานอื่นๆแล้วมันแบบไม่เห็นได้เป็นแบบนี้เลยว่ะอะไรเลยถ้าคุยในมุมเทคตะกี้ที่เราพูดถึงมันคือเรื่องของdata security ตอนนี้ก็คือมุมพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอะเนาะก็เราว่ามันก็คือที่มันออกมาคือมันดูเหมือนมันทำได้แต่ทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นเลยคือแบบทำไมเอาเทคโนโลยีที่ดีมาทำเรื่องอย่างเนี้ยแต่แทนที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนไม่ทำเรื่องที่มันดูเหมือนการละเมิดสิทธิ์เนาะมากกว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกคนใช่แต่ถ้าพูดก็จะเรียกว่าราชการไทยไม่พัฒนาเลยก็ไม่ได้เพราะยอมรับว่าไปหลายหน่วยงานหลังๆก็สะดวกขึ้นจริงเออหมายถึงว่าการ insert data มันเร็วขึ้นจริงก็คือหยิบแบบประชาชนไปบางหน่วยงานนะก็มีเสียบแล้วก็ดึงข้อมูลไปได้เลยแล้วก็แบบไม่ต้องมานั่งกรอกใหม่นี่คือเรื่องที่ดีแต่ปัญหาคือเราทำงานแบบไม่ค่อย look forward อะคือยังไงดีวะเขาเรียกว่าแบบระวังตูดตัวเองตลอดเวลาคือต่อให้มันมีเทคโนโลยีดีขนาดนี้แล้ว certain ขนาดนี้แล้วก็ยังต้องมีเอกสารมารองรับแล้วกลายเป็น double work คือเราก็ถ้ามองในมุมระบบที่บางคนต้องแก้ไขเลยนะหมายถึงว่า KPI ของทุกคนเนาะก็การกำหนดแนวทางหน่วยงานต่างๆอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งมันทำให้เป็นแบบนี้แล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรเฟรมเวิร์กในการทำงานต่างๆที่พยายามจะลดเรื่องไม่รู้คอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆมันทำให้เป็นแบบนี้ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ช่วยหรือช่วยก็แล้วก็ debatableคือกลายเป็นเหมือนคนหน้างานก็ทำงานเบิ้ลด้วยแต่ใช่อันนี้คือพูดถึงว่าเรื่องe-government ที่เขาเคยดันอ่ะนะก็ฐานข้อมูลเรื่องเนี้ยข้อมูลทั่วไปเรื่องทะเบียนราษฎร์อ่ะเลขอะไรนะเลขรหัสประชาชนที่อยู่ชื่ออะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในชิปบัตรประชาชนอ่ะใช่เริ่มมีการใช้งานแล้วหลังสังเกตหลายคนก็คือว่าถ้าไปแม้กระทั่งอะไรอ่ะธนาคารหรือเปิดบัตรสมาชิกหลายที่ก็อ่านบัตรชิปจากบัตรประชาชนก็ใช้ได้เลยแล้วแต่คืออันนั้นน่ะมันคือดึงข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนอยู่แล้วเนาะบัตรประชาชนมีข้อมูลตามหน้าบัตรก็ใช้งานได้นะแต่ว่าทีเนี้ยไอการที่ได้สมมติได้เลขไปแล้วจะไปแมปกับทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3สมมติทั้ง1คือตำรวจทั้ง2ขนส่งทั้งอ๋อโอเคทะเบียนราษฎร์ทั้ง4เวทระเบียนนู่นนี่นั่นแหละก็คือยังแล้วแต่ที่แล้วนี้แล้วแต่ที่จริงๆมันก็คือเอาเลขบัตรประชาชนไปเป็นหลักแหละมันก็คือกรอกแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแต่ถามว่ามันมีหลักการหรือมีการทำงานอะไรชัดเจนอย่างนี้ไหมก็ยังไม่เหมือนกับยังไม่เห็นอย่างนี้ดีกว่าคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่ายังไม่ทำก็อาจจะมีบางคนออกมาดีเฟนต์ว่ามันเริ่มทำแล้วนะอะไรแต่เรายังไม่เห็นเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นมากกว่าก็สู้กันต่อไปนะครับกับร้านเอกสารนะครับหน้าสุดงานเขตนะครับนั่นแหละมาต่อไปเข้าเรื่องวันของเราประเด็นหลักวันนี้ครับผมเราจะคุยเรื่องอะไรดีมาคุยเรื่องอะไรครับที่เจเคนวันนี้ก็จะมาชวนคุยว่าแบบเฮ้ยในเมื่อมือถือแบรนด์ดังเจ้าหนึ่งครับผมแม่งไม่แถมวิชาแบตมาแล้วหลังจริงนี้จะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรกันดีหรือว่าแบบมีตัวเลือกอะไรอย่างอื่นไหมประมาณนั้น
จริงๆคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่อีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะเพราะจากที่ตามข่าวมาช่วงสัปดาห์นี้คือมันคือแบรนด์ Apple นั่นแหละช่างมันเถอะเหี้ยปกปิดนามมาแล้วคืออีแบรนด์เนี้ยเวลามันทำอะไรอ่ะตั้งแต่ตัดรูหูฟังและหรือทำติ่งอ่ะทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามก็คือตอนแรกไม่ดีหรือไม่ดีก็ตามไอ้ค่ายอื่นที่ไปล้อเขาไว้ว่าว้ามือถือไม่แถมที่ชาร์จเนี่ยตอนนี้ข่าวลีกเกือบมาทุกเจ้าแล้วว่าก็จะมีแนวโน้มว่าไม่ตัดที่ชาร์จเหมือนกันคือเราว่าอย่างนี้แบบซัมซุงที่โดนบ่อยๆหมายถึงว่าคือเวลาเขามาทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะเขาก็จะมีมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเหมือนแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วแกนเนี้ยเขาก็จะมีออโตริตี้ประมาณนึงในขณะเดียวกันฝ่าย R&D ที่ดู product อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะอยู่อีกที่หนึ่งทีเนี้ยมันไม่ได้รู้กันขนาดนั้นใช่แล้วบางทีเหมือนแบบมาร์เก็ตติ้งทำไปแล้วทำล้อไปแล้วนู่นนี่นั่นแล้วตอนหลังแบบฝ่าย R&D หรือว่าอะไรก็ตามมาบอกว่าแบบว่าเปลี่ยนนะเหมือนของเขาอะไรเงี้ยก็คือหมาไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือเราอยู่ในโลกที่ใครแซะไวได้เปลี่ยนไงคือแซะไวมันก็ได้ไวรัลได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์ทีนี้ปัญหาคือต้องยอมรับว่าเรื่องของการแบบเปลี่ยนโปรดักต์อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นความลับไฮเลเวลพอสมควรนึกออกไหมคือฝ่ายโปรดักต์ก็แบบก็อาจจะรู้แหละว่ากูก็อาจจะตัดแต่ก็ไม่สามารถพูดได้มาร์เก็ตติ้งก็เล่นไปดิเล่นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวปีถัดไปก็ค่อยเดือดคือ product cycle บางทีมันไม่ได้เริ่มมาแบบ3เดือนแล้วขายอย่างเงี้ยบางทีใช่ใช่ทำมาได้แบบแล้วอะไรเงี้ยคือเล่าให้ฟังแล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามไม่กระทั่ง Android หรือ Apple อ่ะนะมือถืออย่างเงี้ยที่ขายปีนี้ iPhone 12อ่ะโปรเจกต์มันต้องเริ่ม2ปีที่แล้วบอกป่ะคือมันจะเป็น2ปีที่แล้วแล้วมันก็จะวน cycle ไปสลับปีคือตอนที่11ขาย iPhone 12ก็จะต้องเริ่มเหมือนกับไฟนอลแล้วว่าจะยังเพราะว่ากว่าคุณจะต้องส่งผลิตกว่าอะไรมันต้องมีลีดไทม์ไม่ต่ำกว่าแบบ3เดือน3เดือนนี่คือลีดไทม์ว่าต้องผลิตแล้วนะนี่คือเร็วสุดๆแล้วนะในขณะที่คุณเป็นแบรนด์อื่นอาจจะเล็กลงอาจจะต้องนานกว่านี้ด้วยซ้ำที่3ผลิตนี่คือผลิตพร้อมแมสนะไม่ใช่ผลิตแล้วมาเก็บดีเฟกต์อะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ๆๆคืออย่าง Apple นี่เราเข้าใจว่าแบบเขาบีบมากว่าแบบวันไฟนอลแล้วมึงต้องเร็วอะแต่ในขณะที่แบรนด์อื่นที่แบบคุณไม่มี negotiation power อ่ะคุณก็ต้องไปขอจองโรงงานนานกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลีดไทม์เยอะเพราะฉะนั้นไอ้มือถือที่คุณจับวันเนี้ย iPhone 12ที่คุณจับวันเนี้ยมันคือโปรเจกต์มันต้องเริ่ม2ปีที่แล้วละว่าคือคำว่าโปรเจกต์เริ่มคือหมายถึงว่าเริ่มฟอร์มทีมแล้วนะแล้วว่า12จะต่างอะไรกับ11เพราะสมมุติ2ปีแล้วเนี่ย11มันอยู่ในสเตจ1ปีสุดท้ายนึกออกมั้ยไอ้ทีม12ก็ต้องแบบเฮ้ย11มันไฟนอลแล้วว่ะ12จะทำอะไรเพิ่มวะอะไรเพราะฉะนั้น process มันจะนานมากที่แบบกว่าจะมาถึงจุดนี้ซึ่งที่ Samsung มานั่งแซะไปก็คือแบบดีไม่ดีคนข้างในอาจจะแบบชิบหายแล้วกูจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคือไอ้คอมโพเนนต์บางอย่างแบบว่าชิปหรืออะไรแบบนี้ที่ Apple แม่งทำเองต้องเริ่มก่อนที่จะ initiate ว่าจะรวมร่างมาเป็นของอะไรใช่ๆๆมันใช้เวลาคือคนที่แบบอยู่ในโปรเจกต์มันต้องเป็น top secret อะเหมือนสายลับเลยคือแบบปล่อยไม่ได้เพราะเป็นคนรู้มันรู้เพราะว่าข้อมูลพวกนี้หลุดนี่คือมีผลต่อตลาดหุ้นน่ะมีผลต่อราคาหุ้นมันมีผลทุกอย่างเลยเพราะนั้นเขาจะต้องแบบเก็บความลับมากนะนั่นแหละก็คือ Apple ตัดอะแดปเตอร์แล้วก็เทรนด์ก็คือหลังจากเนี้ยเราเข้าใจว่าพอ Apple ทำแบรนด์อื่นก็จะกล้าทำแล้วแล้วก็นั่นก็จะเป็นเทรนด์อย่างนี้แหละเพราะว่ามันลดต้นทุนได้เยอะจริงแต่มันไม่ใช่ลดต้นทุนอีตัวหัวชานะมันลดต้นทุนขนาดขนส่งค่าขนส่งคือค่าเก็บสต็อกค่าพื้นที่นี่นั่นเท่าไหร่ใช่คือตู้นึงอ่ะคุณสามารถส่งได้มากขึ้นแบบอย่างกล่องที่หลุดมา iPhone 12ก็คือหายไปแบบ 40% ถึงครึ่งนึงเนี่ยก็เท่ากับปริมาณเดิมคุณสแต็กได้2กล่องคือมันก็ดีขึ้นในทุกมิติเลยคืออีค่าอะแดปเตอร์มันไม่กี่ตังค์หรอกแล้วประมาณนั้นคือเหมือนเป็นผู้กล้าคนแรกไปแล้วนะก็โดนด่าไปแล้วก็อยากจะด่าต่ออีกนิดนึงคือสายที่มึงแถมมาด้านหนึ่งเป็น Lightning ใช่ไหมด้านหนึ่งเป็น USB C แล้วคือที่มึงบอกว่าโอ้ยทุกคนมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วคือเมื่อก่อนอะโดยตลอดมามึงแถมอะแดปเตอร์ USB A ใช่ใช่อะแดปเตอร์5 วัตต์5โวลต์มึงแถมอะแดปเตอร์ USB A มาตลอดแล้ววันนี้มึงบอกว่าอ่ะกูแถมกูจ่ายให้สาย USB C กูก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์ใหม่อยู่ดีใช่ใช่ใช้แซะอีกคืออะไรนะ Apple บอกว่าเพื่อความรักโลกเราก็อยากให้แบบมันมีอะแดปเตอร์อยู่ในโลกนี้ 2,000 ล้านชิ้นอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเอาไปใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้แบบมีอะแดปเตอร์อยู่ในเขาเรียกไม่ใช่ในตลาดด้วยในแบบที่คนมีที่คนถืออยู่แล้วมึง
บอกว่าแบบพูดเหมือนกับว่าเอาไปใช้กับของเก่าได้เลยนะแต่กูมีแม็กเซฟมาใหม่มาขายมึง60เหรียญซื้อกูซะคือแบบเหี้ยมึงส้นตีนมาทำเป็นพูดดีเหมือนมีคนบอกว่า eMac Safe นั้นถ้าไม่เสียบกับอะแดปเตอร์ Apple มันจะชาร์จไม่เร็วด้วยอะไรสักอย่างใช่มันเหมือนกับคือ Apple มันก็ชอบแอบจะเรียกวางยาก็ไม่ถูกแต่มันเป็นกลยุทธ์ Apple เงี้ยแต่ไหนแต่ไรอยู่ละนะครับก็วางยานั่นแหละ ไม่แต่วางยาคือแบบถ้าใส่สายอื่นปุ๊บแม่งแบบเจ๊งเลยไงเลยเออนี่ปะใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ไม่เร็ว ใช้ได้นะแต่อาจจะมีปัญหามีหาเร็วของมึงยังไม่ถึงครึ่งของ Oppo เลยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วนวัตกรรมนวัตกรรมกรรมเวรกูเนี่ยต้องมาซื้อจริงแล้วกูแล้วถามมาซื้อไหมก็คือซื้อเพราะมึงไม่มีตัวเลือกไงใช่แค่นี้กูรองรับเท่านั้นอยู่ในคุกก็ยังมีก็วันนี้จะคุยกันเรื่องนี้แหละอีเรื่องอุปกรณ์ชาร์จและสายชาร์จทั้งหลายแหละคือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้ที่เขาเรียกว่าอะไรวะสามารถเล่าให้ฟังได้แล้วก็สามารถด่าไปด้วยกันได้ว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะ Apple ก็เท้าความก่อนหัวต่างๆเลยหลักๆเราน่าจะชินกับหัวที่เป็นเรียกว่า USB A คืออีหัวเหลี่ยมๆที่เสียบกับคอมเสียบกับตอนนี้อาจจะมันจะต้องแบ่งเป็นเรื่องหัวเสียบเนาะแล้วก็มาตรฐานที่มันมาซึ่งอาจจะไม่พร้อมกับหัวเสียบก็ได้ใช่คือจะค่อยๆไปคือวงการเทคเนี่ยมันเป็นวงการนึงที่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทำให้ simplify ให้มนุษย์ทั่วไปเข้าใจไม่ได้วะจะต้องทำอะไรให้มันดูมีความแบบซับซ้อนอะไรถ้าผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่หรอกจริงๆมันคือความอีโก้เว้ยคือแบบประมาณว่าแบบกูคิดอย่างเงี้ยคิดว่าง่ายแต่แบบมึงง่ายในหมู่มึงอะคนทั้งโลกไม่เข้าใจคือโอเคถ้าแบบเป็นมาตรฐานหลักของสิ่งที่เรียกว่า USB ชื่อเต็มก็คือ Universal Serial Bus เป็นพอร์ตที่เกิดขึ้นมาเพื่อคือถ้าเท้าความไปคอมสมัยก่อนมันไม่มีมาตรฐานกลางทุกคนมันจะทำพอร์ตแม่งต่างกันเป็นร้อยแบบจนวันนึงคือแบบคนในวงการคอมบอกว่าเชี่ยไม่ไหวแล้วมึงออกแบบพอร์ตนึงนี่มันทำได้ทุกอย่างก็เลยเกิดมาเป็นอีนี่แหละ USBแต่ผู้ที่ทำให้พอร์ตนี้ป๊อปปูล่านะครับก็คือ Apple ต้องเคลมนะก็เป็นเจ้าแรกๆน่าจะมากับ iMac มั้งถ้าเราจะก่อนมั้งน่าจะ Mac รุ่นสีถ้าจำไม่ผิดก็นั่นแหละไม่ค่อยจำอ่ะคือเกิดมามันก็โผล่มาแล้วนี่อายุยังไม่เยอะรุ่นสีนั่นแหละคือ iMac สีน่าจะรุ่นนั้นก็คือแบบสมัยก่อนมันจะมีพอร์ตที่เราใช้เสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดให้ PS2 ถ้าใครเกิดทันนะครับเป็นพอร์ตกลมๆแล้วก็มันจะมีแบบจุดๆอ่ะหัวม่วงกับหัวเขียวหัวม่วงหัวเขียวใครไม่เก็ตก็ไปถามพ่อแม่ไปเสิร์ชดู PS2 นะฮะแล้วก็จะเจอ PlayStation แล้วก็จะมีพอร์ตพวกซีเรียลอะไรอย่างงี้ที่ไว้เสียบอย่างอื่นพอร์ตซีเรียลพอร์ตจอพอร์ตอะไรเยอะแยะเต็มเออแล้วที่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ที่มันหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นน่ะที่คุณยังเจอกันอยู่คือพอร์ตพอร์ตจอก็คือเมื่อก่อนอ่ะอีพอร์ตซีเรียลทั้งหลายแหละก็หน้าตาแบบนั้นคล้ายๆอย่างนั้นหมดเลยแต่ยาวกว่านั้นคือเทคโนโลยีผลิตสมัยก่อนเราผลิตพอร์ตเล็กไม่ได้จนหลังๆแล้วมันเล็กลงแล้วก็มองว่าพอมันเล็กลงมาแล้วทำอะไรได้ก็ช่วยทำให้มันมาตรฐานเดียวกันเถอะอะไรเงี้ยก็เลยเกิดขึ้นมาเป็น USB แล้วก็คือเดี๋ยวนะการแบ่ง USB หลักๆมันจะมี3อย่างก็คือ B ประเภทหัว ABC ABC Micro Mini ว่าไปแล้วอันที่2คือแบ่งประเภทความสามารถก็คือพวก data ก็คือ USB 1 2 3 3.1 3.2 ว่าไปแล้วก็สุดท้าย4ตอนนี้มีถึง4ใช่จะได้ออกจะเห็นตอนไหนวะรอ Apple ออกจ้าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆที่รอ Apple เพราะว่าเดี๋ยวเล่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้ดีกว่าตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการชาร์จคือเนื่องจากว่าจริงๆ USB สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสาย data เป็นหลักแล้วก็เหมือนกับคนก็คิดว่าไหนๆแล้วมันเสียบข้อมูลได้ก็ให้ชาร์จไปด้วยเลยเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรื่องของการถ่ายไฟก็เรียกว่า USB Power Delivery ที่เกิดมาในยุคหลังอะนะก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จไฟทีนี้วันนี้ก็จะไม่คุยเรื่องไอ้ตัวเรื่องข้อมูลเพราะมันแบบยุบยับไปหน่อยเราจะคุยเรื่องการชาร์จกับประเภทหัวเพราะมันมีผลต่อการที่เราซื้อสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จเนาะก็ถ้าพูดจริงๆตัว USB อะมาตรฐานทุกมันจะมีมาตรฐานที่ส่งกับความสามารถในการส่งไฟกำลังไฟด้วยเลยว่ามันแบบชาร์จไฟได้ประมาณเท่าไหร่แต่สมัยก่อนเหมือนเราไม่ค่อยแคร์มากเพราะมันก็คือแบบ5โวลต์แล้วก็เป็นกี่แอมป์แต่ว่าถ้าคุณใช้คอมที่ไม่ใช่ Mac อ่ะจะชาร์จ iPad ไม่ได้ใช่เพราะมันจ่ายไม่พอใช่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวว่ากันเรื่องจ่ายไฟที่หลังเลยว่าเดี๋ยวจะว่าไงนี่ go to หัวก่อน
พอเข้าใจว่าท่านผู้ฟังบางคนอาจจะยังไม่เก็ทเรื่องขนาดหัวด้วยซ้ำก็ USB A ก็คือ Ethernet ที่เราเห็นแล้วก็ USB C ที่เราเห็นหลังๆเยอะขึ้นที่บางคนเรียกชั้นต่ำมากว่าสาย Android ไม่มันคือสายมาตรฐานโว้ยต้องคือแบบมี Apple ที่มึงคนเดียวไม่ใช้แล้วเลยเรียกว่า USB C ก็คือจะเป็นสายที่หัวกลมหัวแบบแบนๆกลมๆเสียบกลับด้านไปมาได้จริงๆมันมี USB B ด้วยนะแต่แบบเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วแบบเหมือนไม่ได้ความนิยมอย่างรุนแรงไปเซิร์ช Google ดูแล้ว USB B เป็นยังไงแต่ว่าก่อนหน้า USB C มันจะมีพวก Micro USB Mini USB ด้วยก็เป็นประเภทย่อยไป USB B ก็คือที่เสียบกับไอ้ปรินเตอร์ไงใช่ๆแต่จริงๆพอบอกสายปรินเตอร์มันก็จะมีซีเรียลอีกไงแม่งงงตายหาเลยนั่นแหละแต่ใช่บางคนก็คือรู้จักในฐานะคือรูปรินเตอร์จริงๆก็ไม่รูไฟวายด้วยเหรอคล้ายๆไฟวาย400แต่ว่าไฟวาย800อ่ะจะเหมือนจะคล้ายๆ USB ใช่โอเคก็มันก็ถามแบบไฟวายคืออะไรครับเกิดไม่ทันครับยิ่งพูดยิ่งรู้สึกแก่ชิบหายเลยก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นสายถ้าใครไม่ได้ใช้ Apple เนี่ยก็จะเป็นสายสำหรับกล้องวิดีโอนะครับถ้า Sony จะเรียกว่า iLink มันถ่ายข้อมูลได้เร็วมากค่ายอื่นก็จะเรียกว่า IEEE 1394โคตรเนื้อเลยอ่ะรายการแม่งเนื้อสั่นแล้วคือมั่นใจว่าคนทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วแหละลืมมันไปเถอะไม่มีใครใช้แล้วแต่คนน่าจะผ่านยุคที่ Micro USB USB เยอะสุดก่อนหน้านั้นตำแหน่งสาย Android ก็คืออีสาย Micro USB นี่แหละแล้วจำได้ว่ามือถือที่ใช้ USB C เจ้าแรกคือ Huaweiและสิ่งที่เกิดขึ้นคือยุคนึงก็จะเป็นยุคร้านตู้ที่เดินไปถามว่าพี่มีสายชาร์จมือถือไหมคำถามไม่ได้ครับคืออะไรนะน้องสาย iPhone สาย Samsung หรือสายหวยเว่ยแล้วก็แบบเดี๋ยวนะยุคนั้นอะจำได้เลยคือแบบ USB C พี่ USB C คืออะไรพี่มีแต่สายหัวเว่ยโอเคสายหัวเว่ยนั่นแหละพี่คนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจใช่แต่ยุคนี้ดีคือเพราะไมโคร USB แบบหายไปเร็วเหมือนกันคือช่วงที่ USB C รับความนิยมแทบจะเปลี่ยนมา USB C กันหมดแล้วเพราะว่ามันต้องมีเรื่องชาร์จไวนะไมโคร USB ก็ยังเจอใน device ที่แบบของจีนถุงเล็กส่วนใหญ่จะเป็นพวกนั้นก็พยายามดูหัวดีๆหัวนี่สำคัญมากอย่าเชื่อร้านตู้หรือคนขายเพราะคนขายไม่ค่อยมีความรู้ก็จะบอกว่าได้ค่ะแล้วแม่งก็ไม่ได้หลายรอบมาเสียบได้ไม่ได้แปลว่าใช้ได้ใช่เสียบได้แปลว่าใช้บางอันแสบกว่าคือมันเสียบไม่ได้โว้ยบางทีเสียบได้แล้วทำให้เครื่องพังเดี๋ยวมันต่อไปทีนี้มันก็เลยมาว่าแบบโอเคเรามีหัวแค่นี้ทำไมแล้วสายชาร์จทำไมมันแบบมีราคาตั้งแต่9บาทยัน300อะไรเงี้ยหรือพันหนึ่งยังมีเลยมันต่างกันยังไงหลักๆคือคุณภาพของตัวทองแดงชาร์จแล้วก็คุณภาพของตัวประกอบภายนอกนึกออกไหมคือสายชาร์จถูกมากๆเนี่ยอันตรายตรงที่มันเหมือนกับสายอ่ะมันดูเป็นหัวงั้นอ่ะจริงๆภายในหัวมันต้องมีเหมือนกับแผงคอนโทรลเล็กๆเพื่อคุมเรื่องการจ่ายไฟเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าคุณใช้ของห่วยมากๆบางทีมันคือแบบทองแดงจ้ำเข้าขาแล้วเสียบเพราะถ้าไฟเกินปุ๊บก็คือแบบความร้อนสูงแล้วก็ไหม้ได้มันไหม้ได้จริงๆนะถ้าคุณใช้สายห่วยๆเนี่ยแต่ยุคนี้มันเหมือนกับเทคโนโลยีมันดีมากจนสายห่วยๆมันก็ผ่านมาตรฐานแล้วอะมันไม่ค่อยเหมือนยุคสมัยก่อนนี่สายห่วยๆสายราคาถูกจริงๆสายห่วยยังมีนะแบบคือ ไม่จะบอกว่าสายห่วยไม่ใช่แค่ราคาด้วยยุคนี้สายห่วยคือสายที่มันตกเกรดแล้วเขามาหลอกขายนึกออกปะ คือสายราคาถูกที่ดีมันก็มีเยอะเลยล่ะยุคนี้ต้องยอมรับฉะนั้นเวลาซื้อก็อย่าดูแค่ราคาดูพวกคุณภาพถามว่าดูคุณภาพยังไงรีวิวอะยุคนี้รีวิวจริงๆบางทียี่ห้อจีนยังปลอมเลยใช่คือยี่ห้อจีนไม่ยันปลอมจีนรีวิวก็ต้องอ่านดีๆนะครับภาษาแบบไม่ใช่เป็นประโยคภาษาต่างประเทศหรือเปล่าแต่ก็ จะมีแบบถ้าไปเว็บลอซาดอหรือชอปอก็จะมีว่าฮาร์ดเอาใช้ดีมากเลยสุดยอดไปเลยซื้ออีกเยอะๆซึ่งมันแบบภาษาอะไรวะคนมันไม่พูดอย่างนี้แน่นอนอ่ะแต่เว็บจอดออ่ะถ้าบางอันที่เป็น global มันไม่ได้ cover ใน protection ที่บอกว่าของแท้ทุกอันนะอ๋อเหรอเพิ่งรู้เหมือนมีคนบอกอยู่ว่าคนเคยเจอเนี่ยแต่เรายังไม่เคยเจอนะอ๋อเหรอโอเคนี่ความรู้ใหม่แต่ก็แบบดูรีวิวก็ดูดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัดรีวิวง่ายรีวิวหลายอันก็จะชอบแบบมีเม้นเยอะ30กว่ารีวิวเลยแต่รูปบ้านมึงเหมือนกันหมดเลยมึงอยู่บ้านเดียวกันหมดเลย30คนเนี่ยรีวิวนี่สี่รูปไม่เหมือนรีวิวถุงยางรีวิวเฮ้ยรีวิวถุงยางนี่เหี้ยว่ะขอลุกไปหน่อยคือรีวิวถุงยางนี่แม่งมีเลเวลแบบใช้เสร็จแล้วอ่ะถอดได้เจอแล้วมาถ่ายลงรีวิวอ่ะคือแบบมึงรีวิวถุงยางรีวิวเซ็กทอยรีวิวกางเกงในรีวิว
ชุดนอนไม่ได้นอนเอออะไรพวกนั้นอ่ะรีวิวอีกเครื่องปั๊มอ่ะปั๊มไม่ดูด้วยแนะนำว่าถ้าใครแบบว่างจัดเราไปเสิร์ชสินค้าพวกนี้แล้วดูรีวิวถ้าใครดูเว็บ PH ไม่ได้มาดูในลอสดอร์แทนมันรีวิวกันจริงๆนะมันรีวิวแบบรีวิวตอนใช้งานอ่ะคือแบบใครมาทำไมเผื่อไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อเออแล้วเหมือนคือแบบอีบอทเข้าใจว่าระบบลบ Lazada บางทีเขาไม่ไหวมันมืออาจจะไม่ได้ลบอ่ะแล้วแบบมาเป็นลำเลยมึงมีทุกแม่ผู้หญิงของผู้หญิงก็มีไปดูได้ของผู้หญิงนี่คือแบบเห็นหมดเลยบางคนก็น่าดูบางคนก็โอเคครับผมถ้าคุณดูเว็บ SH ไม่ไอ้ PH ไม่ได้ไปดูเนี่ยครับ SH LZD อะไรก็ดูกันเดี๋ยวนะชิบหายไปไหนแล้วอ๋อกลับมาก็คือถ้าส่วนตัวแนะนำหาสายที่มีแบรนด์จีนก็ได้แต่ขอให้มันมีแบรนด์หน่อยส่วนตัวนะคือมันโอเคมันอาจจะเออคือมันอาจจะอายุไม่ยืดไม่ทนแต่ความปลอดภัยยังโอเคคือที่เคยเทสสายชาร์จจีนมาต่อให้เป็นแบรนด์แบบกี้ๆหน่อยแต่มันมีแบรนด์ชัดเจนมีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคไม่ถึงขนาดว่าแบบแย่แต่ถ้าซื้อสายแบบโนเนมเลยไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยถูกจริงแต่ห่วยบางเคสคือชาร์จไม่เข้ามาแบบ9บาทคือจิ้มอ้าวเฮียไฟไม่เข้าหรือบางทีจิ้มก็คือเคยซื้อไมโครUSBเส้นหนึ่งมาจิ้มสมัย Galaxy S2 จิ้มปุ๊บเครื่องดับโอ้โหรู้เลยว่าแกจิ้มปุ๊บเครื่องดับไฟเกินวิ่งจากสายไฟเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้กลิ่นไหม้แล้วพวกนี้อันตรายอย่าลองคือลองมาให้แล้วลองมาให้แล้วนะแต่เราว่าสาย USBC ซื้อยากกว่าเดิมใช่เพราะว่าเหมือนสมัยก่อนอ่ะไอ้กำลังไฟอ่ะมันมีแบบไม่ได้หลากหลายมากแต่พอเป็น USBC ปุ๊บถูกต้องปัญหาก็เลยเนี่ยกำลังจะไปต่อก็คือยุคนี้ก็คืออะไรทุกคนแคร์เรื่องฟาชาร์จแคร์เรื่องแบบฉันจะชาร์จเร็วซึ่งบางทีก็แบบโอเคคุณไม่ควรจะชาร์จช้าเหมือนในอดีตแต่มึงจะเร็วเกินไปแบบตอนนี้คือเท่าไหร่อ่ะทะลุ80วัตต์ชาร์จถึงเกิน 80% ได้ภายใน10นาทีอะไรเงี้ยคือบางทีมึงจะเร็วกันไปขนาดนั้นทำไมกูไม่เข้าใจผม Apple ชาร์จได้เท่าไหร่นะ20 18 20 18สู้ๆเออแต่ว่าเรื่องชาร์จเร็วมากๆก่อนที่จะเข้าไปเรื่องสเปคชาร์จเร็วคือชาร์จเร็วอ่ะจริงๆอยากจะบอกว่าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงคือหมายถึงว่าไม่ควรจะเต็มแม็กตลอดไม่ควรใช้เป็นประจำAndroid บางรุ่นเนี่ยชาร์จได้65วัตต์70วัตต์80วัตต์เนี่ยบางทีอะแดปเตอร์แถมที่ให้มาบางทีไม่ถึงเลยบางรุ่นนะบางรุ่นแต่บางรุ่นก็มาให้เต็มเลยจะบอกว่าขนาดผู้ผลิตถ้าจำไม่ผิดจะเป็น Oppo มั้งออกมายอมรับเองว่าชาร์จไวมันเป็นเรื่องของการตลาดคือหมายถึงว่าถ้าชาร์จไวเต็มตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบตมันอาจจะอายุน้อยกว่าชาร์จความเร็วประมาณปานกลางที่มันเหมาะสม อันนี้เตือนไว้ก่อนคือการชาร์จเร็วมากเนี่ยเท่ากับไฟมันเข้าแรงแล้วความร้อนมันจะเกิดสูงแบตมันจะอายุเสื่อมลงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับถ้าเทคโนโลยีการฉนวนแบตความร้อนยังไม่ดีขนาดนั้นน่ะก็ถอยๆลงมาหน่อยพยายามใช้ทั่วไปก็ได้แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่มีความเซนซิทีฟนะฮะก็คือว่าเย็นเกินไปก็ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนะครับร้อนเกินไปก็จะพังประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงนะครับอายุมันจะเสื่อมเร็วมากต้องอยู่ในอุณหภูมิช่วงที่เหมาะสมแต่มันก็ไม่ได้แบบอ่อนแอมากนะแต่พูดถึงว่าเวลามันชาร์จเร็วมากมันร้อนโคตรไงทีนี้ก็มาเรื่องของอีที่ตัวพูดว่า USB-C อ่ะมันซื้อยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีชาร์จเร็วเนี่ยมันมีหลายอันอันนี้ข้ามยุคของการพัฒนาไปหลักๆตอนนี้ก็จะมีเรื่องของ Quick Charge ของ Qualcommอันที่เป็นมาตรฐานกลางใหม่ที่ตอนนี้หลายๆเจ้าเริ่มขยับมานี้แล้วก็คือเพราะ Apple เหรอไม่จริงอย่าเคลมว่าเพราะ Apple มันเป็นมาตรฐานกลางที่เขาคุยกันแล้วเขาหันมาเออก็คือไม่มีใครยอมใช้สักทีบ้าเดี๋ยวนะตอนนั้นใครเริ่มใช้วะมีเหอะมันก็เริ่มใช้กันแล้วนะ PD Power Delivery นะครับPower Delivery อันนี้เป็นมาตรฐานกลางสุดของการชาร์จเร็วก็คือมันจะเป็นส่วนนึงของสายชาร์จที่เป็นมาตรฐาน USB-C อยู่แล้วคืออย่าง Apple น่ะ USB IF ป่ะใช่ยึดเป็นของ USB IF เลยอย่าง Apple น่ะถึงแม้ว่ามันจะใช้หัวอันเป็นเอกลักษณ์ Lightning ส้นตีนเลยของมันน่ะมันก็ยังใช้เทคโนโลยีการชาร์จเบื้องหลังเป็น PD เหมือนกันคือตัว ย้อนนิดนึงก็คือว่าสมัยก่อนนู้นเลยคือเริ่มจาก iPod อ่ะใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยไฟล์ Wi-Fi จนแบบจนแก่จริงจนยุคนึงอ่ะก็คือเขาว่าเปลี่ยนมาเป็น USB แต่ว่าพอร์ตที่เสียบเข้ากับตัวเครื่อง AirPods อ่ะแล้วต่อมา iPhone มันชื่อ3 30 pin connector
สาย30พินสายอุดอ้วนหรือสายหรือสาย iPod อะไรประมาณนี้ยุคนั้นไม่ก็เรียกสาย iPod iPod connector นะฮะอันนี้ก็คือแต่ว่าเฉพาะตัวหัวเสียบนะไอ้เทคโนโลยีเบื้องหลังทั้งหมดชิปเชิปอะไรอ่ะมันคือ USB ใช่ทีเนี้ยทุกวันเนี้ยก็ตัว Lightning เนี่ยเทคโนโลยีเบื้องหลังก็เป็น USB เหมือนเดิมเนาะแต่จะอัปเดตเวอร์ชันมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นแบบ USB 3อะไรอย่างเงี้ยก็จะเร็วขึ้นใช่คือเขาใช้มาตรฐาน USB เพราะฉะนั้นสายปลายด้านนึงมันก็คือต่อ USB เข้าคอมได้ปกติซึ่งสายไฟมันเรียงมามันก็ต้องมาเรียงเหมือนเดิมด้วยหรอมั้ยแต่ถามว่า Apple ทำสาย30พินกับสาย Lightning มั้ยก็คิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากว่ากูจะขายอุปกรณ์แค่นั้นน่ะจริงๆคือตอนสมัยยุคจ็อบอยู่เขาเคลมว่าการที่ใช้ที่มันเป็นเขาเรียก proprietary คือของเขาเองอ่ะมันดีกว่าเว้ยเพราะเราสามารถสร้างนวัตกรรมได้อะไรอย่างนี้อย่างสาย30พินเกิดมาก็คือแบบไม่อยากให้ USB มันหนาสาย30พินมันสามารถดีไซน์บอร์ดให้มันบางลงได้อะไรอย่างเงี้ย Lightning ก็แบบยุคที่เปิดตัว Lightning จำได้เลยเอกลักษณ์ Lightning คืออะไรเสียบแล้วหมุนได้คือเสียบได้2ด้านเสียบได้2ด้านแบบพระเจ้าสายนวัตกรรมคุณไม่ต้องมานั่งคลำอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือ USB สมัยนั้นยังเป็นไมโคร USB เอ้ยมินิ USB กับไมโคร USB อยู่แล้วก็ USB A ธรรมดาซึ่งมันก็เป็นมีมที่แบบเวลาจะเสียบแล้วต้องมานั่งแบบหมุนอะไรเงี้ยเสียบไม่เข้าสักทีคือไอตัว USB A อ่ะมันเป็นลูกด้านนอกมันสมมาตรแต่ว่าถ้าสังเกตดีรู้ว่าต้องเสียบทั้งซึ่งออฟถ้าเป็นของ Mac อ่ะ product Mac ทุกอันน่ะจะเสียบด้านเดียวกันนะแต่ว่ายี่ห้ออื่นอ่ะอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าทีนี้ไอตัวมินิกับไมโครอ่ะเขาอ่ะดีไซน์ให้มันไม่สมมาตรเพื่อให้คุณรู้ว่าจะเสียบด้านไหนใช่เออแต่ก็ต้องคลำนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็น Lightning อ่ะก็คือไม่ต้องเพราะเสียบด้านไหนนวัตกรรมนวัตกรรม แล้วก็ทำให้ USB ก็คือใช้เรื่องนี้แหละออกมา USB C ก็คือเสียบกับด้านได้เสียบด้านไหนก็ได้เหมือนกันเป็น USB C เดี๋ยวนะกลับมาเรื่องชาร์จก่อนถึง PD นะคือเทคโนโลยีชาร์จปัจจุบันก็จะมีอีก Qualcomm Fast Charge ซึ่งมันเคยนิยมมา Quick Charge ไม่ใช่หรออะไรนะ Quick Charge ไม่ใช่หรอเออๆ Quick Charge โทษที Quick Charge มันก็เคยนิยมมาช่วงแบบ Quick Charge 1 2 3มันนิยมพอสมควรเพราะยุคนั้นน่ะเทคโนโลยี PD มันยังไม่นิ่งแต่ตอนนี้พอเหมือน PD มันนิ่งแล้วอ่ะก็คือ Quick Charge ก็คือเหมือนแบบเริ่มหายๆไปเออแต่ที่ได้รับความนิยมขึ้นมาแทนตอนนี้ก็คือค่ายจีนต่างๆที่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ยอมใช้เทคโนโลยีสแตนดาร์ดกลางไปคิดเทคโนโลยีชาร์จเร็วของตัวเองคือจริงๆไม่ใช่แค่ค่ายจีนจริงๆ Samsung ทำมาก่อนแต่เหมือนตอนนี้ Samsung น่าจะกิฟต์อัพแล้วยอมมาหลายปีแล้ว Samsung อ่ะก็ค่ายจีนก็จะมีแบบ Flash Charge Warp Charge Warp Charge อะไรเงี้ยแข่งกันออกมาซึ่งอีพวกเนี้ยบางค่ายก็จะรองรับปีแต่ก็จะไม่เร็วเท่าตัวเองคือหมายถึงว่า Flash Charge สมมุตินะยกตัวอย่าง Flash Charge 80วัตต์ถ้าใช้ปีดีอาจจะเหลือแค่45วัตต์อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแทนซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำอย่างนั้นไปทำไมเหมือนครับต้องการจะคิดว่าขายอุปกรณ์เพิ่มได้มั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเดี๋ยวเขาแถมมาเขาไม่ใช่ Apple อ๋อโทษเออจริงอย่างน้อยก็คือไม่แต่บางอันอย่างที่บอกไงมันแถมอันน้อยกว่าเว้ยแล้วแบบอยากได้เต็มตามที่โมในโฆษณาก็ไปซื้อเพิ่มตัวแรงอะไรเงี้ยโอเคก็คืออันนั้นคือเทคโนโลยีเรื่องชาร์จถ้าใครใช้ค่ายอื่นใช้อะไรก็ต้องดูด้วยว่ารองรับหรือเปล่าและตัวเลขที่มันจะโผล่มาแม้กระทั่ง Apple ด้วยก็คือวัตต์คือมันจะมียุคนึงที่แบบเราจะดูเรื่องเวลาการชาร์จเราดูว่าแบบไฟออกกี่แอมป์อะไรเงี้ยสาย3แอมป์จำได้ไหมคือในสมการอ่ะในสมการถ้าใครเรียนเรื่องไฟฟ้ามาปลายสมการมันจะมีค่าอยู่2ค่าใช่ไหมซึ่งถ้าจะคีปสมมติจะคีปตัวหนึ่งไว้อ่ะแล้วจะให้อัดได้เยอะขึ้นอ่ะต้องไปปรับอีกตัวหนึ่งใช่ด้านไหนปรับแอมป์ปรับวัตต์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ายที่เขาจะดีไซน์มาปรับแอมป์หรือปรับโวลต์เราออกมาเป็นวัตต์เออคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบัฟกันเรื่องแอมป์เพราะว่าการชาร์จอ่ะตอนก่อนมี PD อ่ะมันฟิกอยู่ที่5โวลต์5โวลต์คือไฟที่ออกจาก USB ออกจากอะแดปเตอร์สมัยก่อนอ่ะมันจะออกแค่5โวลต์แล้วเราก็จะเอาไปคูณตัวแอมป์แล้วมันจะได้เป็นวัตต์ก็คือถ้าใครมีอะแดปเตอร์ Apple รุ่นจิ๋วๆอ่ะมันจะเขียนว่าอะแดปเตอร์5วัตต์ถ้าดูสเปคมันก็คือ5โวลต์คูณ1แอมป์1แอมป์เป็น5วัตต์ก็คือเท่ากับ5วัตต์สมัยก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องเราจะชอบรับกันเรื่องตัวแอมป์ก็คือตัว A อ่ะนะถ้าดูเนี่ยเพราะว่าเรามันฟิก5โวลต์กันหมดทุกเจ้า5โวลต์เพราะฉะนั้นต่างกันที่แอมป์ก็รู้แล้วว่าชั้นชาร์จดีกว่าถูกมั้ยสมัยก่อนมันจะแบบ
สาย 2.1 แอมป์ 2.4 แอมป์ สาย 3 แอมป์ อะไรเงี้ย 3 แอมป์ ก็คือสายดีสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคหลังอ่ะคืออยากให้มองไปที่วัตต์อีวัตต์อ่ะก็คือตัว W เนี่ยมันคือเกิดจากโวลต์ก็คือแรงดันไฟฟ้าคูณกระแสก็คือแอมป์มันอาจจะเนิร์ดนิดนึงนะแต่แบบอยากให้เข้าใจกันไว้เพราะมันมีประโยชน์ในการซื้ออะแดปเตอร์จริงๆตอนนี้ตู้กำลังอวดอะแดปเตอร์นะครับหยิบอะแดปเตอร์ขึ้นมาอันนี้เป็นอะแดปเตอร์อะไรวะยูกรีนเออ65วัตต์สูงเหมือนว่า3แอมป์อ๋ออันนี้จะมี USB C 3ช่องแล้วก็ USB A 1ช่องรองรับ TV นะครับเออจริงๆใครอยู่บ้านนั่งฟังพอดแคสต์อยู่ก็ไปหยิบอะแดปเตอร์มานั่งดูเล่นก็ได้เพราะว่าอะแดปเตอร์ทุกอันจะต้องเขียนสเปคจำไว้อะแดปเตอร์ที่ไม่มีสเปคที่เขียนอยู่อย่าใช้ อย่าใช้อันตรายโคตรแนะนำมันจะเขียนหมดอย่าง Apple ก็คือแบบจะไปแทรกอยู่ตรงแบบขาต้องพลิกขาขึ้นมาดูอะไรเงี้ยมันจะเขียนมาชัดเจนคือมีตัว Vกับตัว A เนาะมันจะมีถ้าคุณใช้ของเมืองไทยคุณจะได้ปลั๊ก type AB นะครับก็คือปลั๊กอเมริกาคุณจะได้ปลั๊กก็จะอยู่ที่ขานะแต่ว่าถ้าคุณใช้แรปเตอร์ประเทศอื่นนะครับจะเป็น type แบบถ้าสิงคโปร์ฮ่องกงจะเป็นมาเลเซียจะเป็น type G ก็คือปลั๊กเหลี่ยมก็จะเขียนอีกที่นึงเป็นขาที่อุบาทที่สุดเกลียดมากหัวกิบมากกินที่มากนะฮะแล้วก็คือไม่สามารถออกแบบให้มันเก็บได้อะเออถูกแล้วมันจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือสามเหลี่ยมทุเรศของทุกรุ่นดีไซน์ยังไงให้สวยก็ไม่มีทางสวย Type G เนี่ยก็คือ G Great Britain นะ เรื่องปักเมาส์มอได้อีกต่อเลยนะแม่งทีมพวกประเทศอาณานิคมก็ใช้ปักนี้กันไปก็หลักๆถ้าซื้ออะแดปเตอร์มาไหนก็ไปเรื่องอะแดปเตอร์เลยละกันเพราะอะแดปเตอร์มีผลเรื่องฟาชาร์จดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่แพ้สายแต่เดี๋ยวไปอะแดปเตอร์ก่อน E adapter เนี่ยมีจะหยิบขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเขียน input กับ output input ดูว่ามันเป็น100ถึง240โวลต์หรือเปล่าถ้าเป็น100ถึง240โวลต์ก็คือหมายถึงว่าใช้ได้ทั่วโลกครับผมเมืองไทยไฟ220นะครับไฟไทย220บางประเทศไฟจะ110แต่100ก็คือมันเป็นการเผื่อโวลต์ตกไว้อยู่แล้วคือค่าเนี่ยมันจะมันจะมีโวลต์กับเฮิร์ตซ์ก็คือเฮิร์ตซ์ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ50ถึง60ประมาณนี้ความถี่ของขึ้นไฟฟ้าเนาะแล้วก็โวลต์มันก็จะเป็นปกติมันจะ100ถึง240ประมาณนี้ก็ประเทศมันก็จะมีอยู่2แก๊งที่มันใกล้ๆกันมันจะมีแก๊ง110ที่อาจจะเป็นแบบบางที่เป็น100ที่เป็น120อย่างแก๊ง200ก็จะเป็นแบบ220 240อะไรประมาณนั้นก็คืออันนี้หลักๆถามว่าทำไมต้องดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วอะแดปเตอร์ส่วนใหญ่จะ global หมดละแต่มันจะมีช่วงยุคแบบบางคนไปหยิบอะแดปเตอร์เก่าๆอะบางทีมันจะรับไฟแก๊ง220กับแก๊ง110ไม่เหมือนกันเหมือนที่คนสงสัยว่าทำไมไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปบ้านโรงแรมแล้วมันจะต้องมีปลั๊กสำหรับที่โกนหนวดจะมีปลั๊ก110กับปลั๊ก220แยกไว้ให้ทุกโรงแรมทั่วโลกต้องเสียบให้ถูกเอาเรื่องความรู้เนี่ยไปใช้เรื่องพวกอะแดปเตอร์พวกอะไรนะกาต้มน้ำพวกนั้นมีผลพวกนั้นซีเรียสต้องดูโวลต์ให้ถูกไม่งั้นชิบหายคือของที่ใช้ความที่มันใช้แปลงพลังไฟมากๆให้เป็นความร้อนอ่ะพวกเนี้ยมันจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้ไฟเยอะใช่แล้วก็พวกเครื่องซักผ้านี่นะอะไรแต่นี้จะไม่ค่อยได้ใช้ใช่จะแบกเครื่องซักผ้าไปต่างประเทศว่าคือที่อเมริกาหัวปลั๊กอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็น type AB เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแบบมันจะหมุนขาหนึ่งข้างอ่ะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นไฟสองล็อกประมาณนั้นซึ่งบางคนเขาจะเรียกว่าปลั๊กลงรถเพราะว่ามันจะอยู่ที่ลงรถเพราะว่าเขาจะเครื่องซักผ้าอยู่ที่ลงรถใช่คือบ้านเราอ่ะใช้ไฟ220โวลต์คือ200ไฟ220โวลต์เนี่ยประเทศที่เขา110เขาจะบอกว่าไฟ220โวลต์ไม่ควรใช้มันอันตรายมันช็อตคนถึงตายได้ยังไงก็ตายอยู่ดีฮะเออซึ่งกูก็แบบงง110มันก็ช็อตตายไปที่ไหนวะมันตายกันตรงไหนยังไงก็ตายอยู่ดีนะแล้วก็จริงๆแล้วไฟ220เนี่ยมัน efficiency ในการขนไฟฟ้ามันดีกว่าใช่แต่เข้าใจในเรื่องของมันก็จะมีอันตรายเรื่องไฟสูงกว่าจริงๆช็อตแรงกว่าช็อตเยอะกว่าอย่างเงี้ยง่ายกว่าแต่มันแบบเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีไงปล่อยไฟ220มันก็ไม่อันตรายแล้วมันเป็นแค่แบบตายเลยดีกว่าอย่าพิการเลยลำบากแต่อะแดปเตอร์ชาร์จมือถืออ่ะมันก็จะส่วนใหญ่ global แหละ100ถึง240โวลต์50กับ60เฮิร์ตใช่เพราะว่ามันประหยัดครับทำทีเดียวใช่ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คือแม้คือของ Apple น่ะถ้าไม่ใช่รุ่นเล็กสุดที่เป็น5วัตต์ที่ขายในเมืองไทยอ่ะถ้าเป็นของอย่างอื่นของ Apple ปกติมันจะเปลี่ยนหัวเสียบได้แต่ว่าตัวอะแดปเตอร์
คำว่า adapt มันคือเปลี่ยนใช่ไหมมันคือแปลงไฟมันจะถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าปกติแล้วอะบางเห็นบางคนก็จะได้ปลั๊กที่เป็น type เดี๋ยวนี้จะเป็น type O มาเป็นหัวกลมหัวกลมก็คือมาตรฐานของประเทศไทยที่เดียวในโลกนะครับตัวดูแคร์นะตัวดูแคร์ที่เดียวในโลกนะครับก็คือมันคือใช้มันคือผสมแล้วระหว่าง type B กับ type E F คือปลั๊กยุโรปอะมันจะเป็นหัวกลม2ขาแล้วก็ถ้าจะให้มันมีสายดินอะถ้าเป็นฝรั่งเศสอะมันจะมีขาดันออกมาจากผนังอันส่วนปลั๊กเยอรมันที่เรียกว่าชูโก้เนี่ยมันจะมีขาเกี่ยวข้างๆที่มันจะเป็นเหมือนแป้นเหล็กบางคนซื้อของเมืองนอกมามันจะมีเหมือนห่วงเหล็กอ่ะใช่ปลั๊กมันจะเป็นหลุมลงไปอันนี้คือปลั๊กยุโรปเราก็เอาขากลมสองข้างมาเราไม่ได้เอาแต่เราอ่ะไม่เอาขาตัวสายดินของเขามาเราใช้ขาดินเหมือนอเมริกานะครับก็คือหัวกลมถ้าใครสังเกตปลั๊กที่มันสามขาแล้วก็2ขาเป็นแบนแล้ว1ขากลมอ่ะคือเราเอาหัวนั้นมาเลยหัวกลมๆมากลายเป็นหัวขาซึ่งจริงๆในโลกนี้มันหัวกลม3ขาแล้วแต่ว่าไม่อยากใช้ก็ได้ทำมาอันนี้ถ้าเลี้ยวในเลี้ยวมาเรื่องปักแล้วก็คือเราสร้างมาตรฐาน O ขึ้นมาฮะเพราะเรามีโอเคจะเล่นมุกแต่อย่าเลยจะบอกว่าเราชอบ O นะครับใช้ O เพราะว่ามอกหรือการไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยตั้ง O ขึ้นมาเพื่อว่าจะได้สามารถใช้กับรูปลั๊กบ้านเดิมๆของเราได้ใครตั้ง O กูสารเลี้ยวหนีแล้วนะกูสารเลี้ยวหนีมอกรายการมันจะจบแค่4ตอนนี่แหละโอเคไหมก็คือเขาเหมือนกับสร้างไทป์นี้ขึ้นมาเพื่อเสียบกับเต้ารับเดิมๆกับบ้านเราได้ซึ่งเต้ารับบ้านเดิมของเรามันสามารถเป็นไฮบริด ABEF ใช่ก็คือสร้างมาตรฐาน O ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เสียบได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนเต้ารับบ้านทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยเพื่อความสะดวกของทุกคนแต่เขาลืมคิดไปว่าแบบแล้วสุดท้ายคนผลิตมันจะต้องใช้มาตรฐานไหนถึงจะโอเควะแล้วคนที่เป็นแบบ manufacturing ในไทยจะส่ง export ก็ต้องมานั่งมีต้นทุนเพิ่มมาผลิตในประเทศให้มึงประเทศเดียวอะไรเงี้ยได้บอกว่าก็คือตอนมันแล้วคือวันที่เขา rectify ไอ้ตัวมาตรฐาน type O ไปแล้วเนาะเขาก็จะบอกผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟทุกเจ้านะต่อไปนี้ขายเครื่องใช้ไฟต้องใช้ type O เท่านั้นอ่ะอืมทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปลั๊กพ่วงพออีปลั๊กพ่วงเนี่ยก็คือบอกว่าทุกคนต้องแบบว่ารองรับ type O ต้องใช้สายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกี่มิลนู่นนี่นั่นนะฮะเจ้าที่เป็นแบบเจ้านอกอะไรเงี้ยก็คือเลิกหมดเลยใช่ก็คือเลิกขายเลยเพราะว่าเอ้าก็มาตรฐานคุณไม่มาตรฐานโลกอ่ะก็จะไปขายยังไงอ่ะจบนั่นคือเหตุผลที่เกิดไหนก็บอกแบรนด์เลยแล้วกันจำได้ไหมยุคที่ปลั๊กเบลกินหายไปจากตลาดที่ทุกคนรีบตามหาไปซื้อกันไว้นั่นแหละก็คือเรื่องมาตรฐานนี่แหละคือซื้อไม่ทันซื้อพิทิชิโน่ซื้ออะไรก็ไม่ทันเพราะก็คืออดจ้าเพราะว่ารางปลั๊กที่จะขายหลังจากนี้ต้องผ่านมอกถ้ารางปลั๊กไหนต่อให้ผ่านสแตนดาร์ดโลกแต่ไม่มีมอกก็ขายไม่ได้ยกเว้นสต็อกเก่าที่ยังขายไปได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องมีใบนำเข้าหรือว่าใบผลิตที่เป็นของเก่าจริงนี่เราเลี้ยวไปไกลมากเลยแต่ก็ใช่มันเป็นเรื่องที่ควรรู้ไว้ว่าปลั๊กหลังจากเนี้ยเราอาจจะได้ขากลมและรางปลั๊กที่มันยูนิเวอร์แซลก็จะหายไปจากตลาดเราจะหายากขึ้นนะครับเป็นไงแล้ววะอ๋อโอเคกลับมาที่หัวชาร์จก็คือดูอินพุตเสร็จต่อไปก็คือเอาท์พุตนี่แหละคือตัวหลักสำคัญที่เราจะดูว่าเราฟาชาร์จได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นหัว USB-C ที่เป็น power delivery อะนะมันก็จะมีอย่างเงี้ยเขียนเนี่ย5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์อันนี้ของเราที่ถืออยู่ในมือนะปลั๊กเลยมันอย่างเงี้ยวิธีการดูวัตต์ก็คือเอาคูณกัน5โวลต์คูณ3แอมป์คือ15วัตต์9โวลต์คูณ2แอมป์คือ18วัตต์12โวลต์คือ 1.5 แอมป์ก็คือ18วัตต์อย่างเงี้ยแสดงว่าอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยปล่อยไฟได้18วัตต์มาตรฐาน PD อันนี้คือสำคัญเพราะว่าสมมติเราไปซื้อมือถือมาแล้วสเปคมือถือมันรับไฟได้กี่วัตต์ก็คือเอาตัวนี้แหละมาใช้แล้วก็อย่างที่บอกคือสายอ่ะสาย USB-C ต้องรองรับ PD และรองรับจำนวนวัตต์ที่คุณจะใช้ด้วยใช่เพราะว่า USB สายเส้นอ่ะมันมีหลายมาตรฐานบางเส้นสมมติรับได้แบบ18วัตต์อย่างเงี้ยถ้าเอามาชาร์จคอมก็คือชาร์จไม่ได้ใช่ฉะนั้นให้ดูตัวเลขวัตต์เป็นหลักคือยุคนี้ดูง่ายขึ้นมากแล้วเพราะว่าช่วงสมัย PD ต้นๆหรือช่วงไอ้ Quick Charge ยังอยู่อ่ะมันเลเทะมากเพราะมาตรฐานมันไม่ตรงกันพอมาตรฐานมันไม่ตรงกันปุ๊บคุณก็ต้องมานั่งแมทช์ด้วยว่ามือถือคุณเนี่ยรับการชาร์จเร็วแบบไหนแต่ยุคหลังๆอ่ะทุกคนแทบจะรองรับ PD หมดแล้ว
พราะฉะนั้นคุณแคร์เรื่องตัวเลขวัตต์ก็พออืมแต่นะอย่างที่บอกต้องดูทั้งตัวอะแดปเตอร์เนาะแล้วก็ตัวสายด้วยใช่แล้วก็อย่างที่มันจะมีอันนี้ด้วยอ่ะคือสมมุติว่าอย่างของเราตะเกียบที่เราหยิบขึ้นมามันมี3รูใช่ไหมติด USB-A รู1 USB-C 36ทั้งหมดอ่ะได้65วัตต์เขาจะบอกไว้ด้วยว่าชาร์จ65วัตต์อ่ะได้กี่พอร์ตพร้อมกันถูกมันจะบอกละเอียดมากเออถ้าหรือสมมติ65วัตต์คือ Mac คือเสียบได้1อันนะอันนี้คือชาร์จชาร์จก็คือ MacBook Pro 10 65วัตต์เนาะ MacBook Air มันประมาณ45อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าจะชาร์จมือถือไปด้วยมันจะลดสมมติชาร์จ2พอร์ตมันจะหารเหลือเท่าไหร่คืออาจจะต้องใช้การสังเกตนิดนึงแต่ว่าสำคัญเหมือนกันตัวรู้ไปไหนวะเออก็คืออยากบอกท่านผู้ฟังไว้ว่ามันเรารู้เข้าใจแต่เนิ่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเรามั่นใจว่าในอนาคต device มันจะกินไฟมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีชาร์จมันเริ่มนิ่งแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตสมมติคุณใช้ iPad แล้วคุณซื้ออะแดปเตอร์ที่ประเภทมีหลายๆพอร์ตอ่ะคุณเสียบชาร์จ iPad ชาร์จคอมชาร์จมือถือพร้อมกันอ่ะคุณต้องมีความรู้ด้วยว่ามันกินไฟทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือวัตต์เราต้องดูวัตต์ทั้งหมดไม่งั้นมันจะเกิดขึ้นก็คือแบบชาร์จคอมไม่เข้าชาร์จ iPad ไม่เข้าบ้างเพราะว่าเราเห็นว่ามีรูแต่เราเสียบหมดคือสรุปไฟมันไม่เข้าสักกันเลยเพราะมันจ่ายไฟไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เรื่องนี้ด้วยคือถ้าชาร์จทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นไรอยากรีบใช้อะไรอย่างเงี้ยไฟแบบหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีหรือชาร์จไปใช้ไปคือปัญหาอย่างเราใช้คอมสมัยก่อนอ่ะมันเป็นพอร์ตของมันแยกเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่นี่ถ้าคุณมาใช้ตัว USB-C ชาร์จซึ่งคอมหลังๆก็เริ่มชิฟต์มาด้านนี้กันหมดแล้วใช้ USB-C ชาร์จได้ถ้ามันแบบเราเสียบผิดพอร์ตหรือใช้อะแดปเตอร์ที่มันไฟไม่พอเช่นไฟเขาแค่แบบ15วัตต์เงี้ยมันไม่พอคอมแน่นอนอยู่แล้วอะคอมมันวิ่งขึ้นไปมันอย่างน้อยๆก็30วัตต์อะไรคือใช้ไปปุ๊บแบตจะหมดลงเรื่อยๆแล้วบางทีเราคิดว่าเราเสียบแล้วมันไม่ตัวอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นต้องรู้ไว้อย่าง Apple ก็คืออะแดปเตอร์ล่าสุดก็20วัตต์คือเราไม่ต้องแคร์ว่ามันปล่อยกี่โวลต์นะเราดูหลักๆคือ20วัตต์อันนี้คือความง่ายคือถ้าใครซื้อ iPad รุ่นหลังๆนะครับรุ่นแพงหน่อยก็มันจะแถมมานะคะ10 18วัตต์18วัตต์โวลต์ iPhone ถ้าเป็นถ้าต่ำกว่า11 Pro ก็จะเป็น5วัตต์ถ้า11 Pro Max มันจะแถมเท่าไหร่วะ18หรือ5 18วัตต์18วัตต์แล้วคนก็งงมากว่าแบบเอ้าปีแล้วมึงให้อะแดปเตอร์18วัตต์ปีนี้แม่งให้20วัตต์แล้วคือคนที่ใช้11 Pro 11 Pro Max ก็เหมือนแบบลอยแพอ่ะเหมือนแบบงงๆว่ากูเป็นรุ่นที่ได้18วัตต์เลยก็ iPad ก็แถม18ป่ะเออใช่ๆๆ iPad แถม18แต่ต่อไปคิดเองทั้งหมดแล้วอ่ะน่าจะแถมเดียวถ้าแถมอยู่นะใช่จริงๆถ้าใครไม่อยากเปลืองตังค์ทํา2บล็อกไม่แล้วคือมีความฮาคือไม่ได้อยากให้ใครเพิ่มหรอกเขาไม่อยากเสียตังค์ถ้าความฮาตอนนี้คือใครไปซื้ออะแดปเตอร์ในพวกแบบ iPhone หรืออะไรเงี้ยคืออะแดปเตอร์20วัตต์เว้ยราคา690อะแดปเตอร์18วัตต์ราคา 1,190 หาของถูกไว้นะคะเพราะว่าไอ้รุ่นเดิมน่าจะเดี๋ยวหมดสต็อกแล้วก็เลือกขายใช่ๆคือแบบใครมันจะซื้อ18วัตต์ 1,200 วะงงโคตรไม่รู้จะขายใครนั่นแหละครับผมคือถ้าวัตต์ดีกว่ามันจะดีวัตต์สูงกว่าจะดีกว่าเสมอซึ่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เวลาแบรนด์เดียวกันก็คือวัตต์ยิ่งแพงนะครับมันจะยิ่งแพงมันจะไต่ขึ้นมาอยู่แล้วถ้าเขาใช้ Power Delivery ได้ก็ถือว่าใช้ได้ถามว่ายุคหลังๆจะรู้ได้ไงว่ามือถือตัวเองใช้ power delivery ได้อยากจะบอกว่าถ้าเป็น USB-C แล้วรองรับวัตต์สูงๆส่วนใหญ่รองรับหมดแล้วเกือบทุกอันยังไม่เคยเจออันไหนที่ชาร์จ USB-C แล้วไม่รองรับ PD คือยี่ห้อที่ไหนๆก็ตามเวลาชาร์จมันจะบอกนะแบบคุณชาร์จเร็วอยู่อะไรเงี้ยยกเว้น Apple นะครับเออนี่เป็นแบรนด์ที่ส้มตีนมาไม่บอกว่าชาร์จเร็วต้องสังเกตAppleคือวิธีสังเกตว่าชาร์จเร็วหรือเปล่าครับก็คือมันแบบมีเสียงมันติ้งรูปแบต2ทีนะฮะก็คือชาร์จคือเสียบปุ๊บมันจะเวลาเสียบปุ๊บมันจะติ้งเลยแล้วเหมือนมันจะดับไปรอบนึงแล้วติ้งใหม่นี่คือชาร์จเร็วนี่คือชาร์จเร็วแต่ถ้าใช้อะแดปเตอร์ Apple มันไม่ขึ้น2รอบเว้ยส้นตีนมากส้นตีนมากๆถึงแม้คือ Apple เนี่ยถึงแม้ว่าจะรองรับไฟจากอะแดปเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี PD เหมือนกันของยี่ห้ออื่นทั้งหมดแต่เสียบปุ๊บมันจะเรียกไฟน้อยก่อนแล้วเหมือนพอมั่นใจมันค่อยเรียกไฟเยอะมาเลยทำให้มันชาร์จ2ครั้งแต่ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ของ Apple เองนะครับเหมือนรู้แล้วเสียบปุ๊บมันชาร์จเร็วเลยดัง1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าให้ฟัง2ครั้งไม่จริงเสมอไป Apple ของตัวเองโอเคนั่นคือตัวอะแดปเตอร์ต่อไปก็คือสายส่วนใหญ่ก็ดูว่ารองรับว่าวัตต์ตามที่เราจะชาร์จหรือเปล่าคืออันนี้เผื่อคนที่ชาร์จคอมชาร์จ iPad อย่างเงี้ยอย่าง iPad มันได้ถึงไฟถึงเท่าไหร่วะ28วัตต์ป่ะหรือ40วัตต์ป่ะไม่แน่ใจอ่ะคือเราใช้กับอะแดปเตอร์65วัตต์แล้วก็ปล่อยคือเนี่ยความกวนตีนของ Apple คือเราไม่รู้ว่าเราชาร์จเร็วขนาดไหนเพราะมันไม่เคยคิดจะบอก
แต่เราอ่ะแต่เราไม่ได้ซื้อสาย65วัตต์มาเราซื้อสายแบบ45วัตต์อะไรประมาณนี้เพราะเราไม่ได้ใช้กับคอมเราก็เลยรู้ว่าโอเคไม่ต้องซื้อแบบสายแพงกว่านี้ประมาณนี้พอใช้กับ iPad ใช้กับ iPhone ได้เพราะว่าของ Apple น่ะมันก็จะฉลาดประมาณนึงแล้วมันจะไม่ดึงไฟเกินอ่ะที่มันใช่ใช่คือถ้าบอกว่าถ้าผ่านมาตรฐาน USB Delivery อ่ะเราใช้เกินได้หมดเลยมันจะปรับลงมาเองให้เหมาะสมอัตโนมัตินี่คือความฉลาดของระบบนี้นี่คือข้อดีก็คือใครบอกเฮ้ยสายมันจะเกินไหมอะแดปเตอร์จะแรงเกินไปไหมไม่มีนะมันจะปรับลงมาเองเลยไม่ต้องห่วงแต่ว่าที่แต่เนี้ยอย่างของเราคือเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ชาร์จกับคอมเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องซื้อแพงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้มันใช้ให้มันใช้65วัตต์ได้อ่ะใช่ใช่ใช่คืออะแดปเตอร์ปัจจุบันเนี่ยถ้าช่วงประมาณ5ถึง25วัตต์ส่วนใหญ่ราคาจะไม่หนีกันมาก45กับ65จะโดดไปอีกเลเวลนึงแล้วเกิน65ไปแม่งจะแพงเลยจะทะลุพันกับทุกอันเพราะเหมือนกันมันต้องใช้ไฟเยอะมากอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นส่วนสายก็คือเท่าที่ดูนะ USB-C เดี๋ยวนี้แทบจะเหมือนกับ60วัตต์ได้เกือบหมดแล้วคือหมายถึงว่าสายวิ่งได้3แอมป์แต่สูงสุดถึง20โวลต์อะไรเงี้ยแต่สายอีกสเปคก็จะคือจะโดดเรียกว่าเป็นสาย100วัตต์ไปเลยเวลาซื้อดูดีๆแล้วกันว่ารับได้ถึงกี่วัตต์ถ้าไม่รู้ถ้ามันเขียนไม่ได้เขียนเรื่องวัตต์เลยแล้วมันเขียนแค่ 3Aสายแบบถูกๆอ่ะจะเขียน 3A ให้ assume ว่ามันแค่สายแบบสาย15วัตต์ก็คือได้แค่5โวลต์3แอมป์อะไรเงี้ยพยายามดูว่าสายที่ดีมันจะเขียนไว้ว่าแบบได้กี่วัตต์ได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะได้60วัตต์นะแล้วก็ถ้าใครใช้พวกมือถือ Android หรือ device ต่างๆที่มันไม่มาตรฐานก็ดูดีๆแล้วกันว่าเขาใช้มาตรฐานเรียกว่าอะไรแล้วก็ไปดูสายว่ามันรองรับพวกนี้มั้ยที่เจอหลายคนก็คือแบบบางทีไม่รองรับอะไรนะHuawei Fast Charge หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปดูอาจจะหายากหน่อยอาจจะต้องหาสายที่มันแบบรองรับโดยตรงคือจริงๆแล้วว่าคนส่วนใหญ่อะถ้าใช้ Android มันจะแถมของมาให้ครบแล้วประมาณนึงไม่ต้องซื้ออะไรใหม่ฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากสมมติคุณมีหลายอุปกรณ์เนาะอยากพกแล้วก็ชาร์จพร้อมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องซื้อใหม่อาจจะต้องดูว่าแบบสมมติแบบใช้มือถือ Android กับiPad อะไรเงี้ยสมมติเป็นพี่แอนหรือ Android กับ iPad อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวสมมุติซื้อแบบ MacBook Pro อันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบมีอะแดปเตอร์แล้วคือใช้ของ Apple ทุกอย่างแต่ว่าเกียดมันมากโคตรแซ่บโคตรแซ่บใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ทุกอย่างยกเว้นมือถือก็มือถือมันดูมีตัวเลือกที่ดีไงบางแบบ iPad มันดูไม่มีตัวเลือกเลยแท็บเล็ตอย่างเงี้ยเหนื่อยหน่อยอะไรแบบนั้นก็ถ้าจะรวมอะแดปเตอร์เนาะเป็นอันเดียวกันอะไรจะต้องดูเรื่องวัตต์ก็คือดูหลักๆแหละ ว่าสมมติ device เนี้ยกินไฟกี่วัตต์ก็มาบวกกันแล้วก็ดูว่าพอร์ตที่ออกมันตรงหรือเปล่าพยายามขยันดูอะตัวเลขมันบอกไว้หมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นี่นะนี่เขาเรียกแกนชาร์จเจอร์ใช่ๆเทคโนโลยีหลังๆเรียกว่ามันเป็นตัวชาร์จเจอร์ที่แบบพัฒนาไประดับก็คือใช้แร่เขาเรียกว่าแร่ที่ชาร์จข้างในอ่ะแกลเลียมไนไตรด์ใช่มันก็จะแบบทำให้ขนาดแอดปเตอร์เล็กลงได้เยอะมากโดยที่มันสามารถปล่อยไฟได้แรงซึ่งพอการที่มันค้นพบตัวไอ้แกลเลียมไนไตรด์เนี่ยทำให้แอดปเตอร์ยุคในอนาคตตัวแรงๆมันก็จะเล็กลงไปซึ่งคราวนี้เราหยิบแอดปเตอร์MacBook Air ขึ้นมานะครับอันนี้คือ45วัตต์มันเป็นแบบเดิมอ่ะเป็นลิเธียมเนาะเป็นลิเธียมอันอีกอันนึงเท่ากับแกลเลียมที่เป็นแกลเลียมไนไตรด์คืออันเท่ากันเลยแต่ว่าแกลเลียมอันนี้มันเป็น65วัตต์ซึ่งถ้าใครใช้ MacBook Pro อ่ะไอตัวเนี้ยมันจะใหญ่ MacBook Pro 65วัตต์อ่ะมันจะใหญ่กว่าตัวนี้อีกแล้วถ้าใครใช้รุ่นแพงกว่านั้นมันจะเป็น85วัตต์ก็จะใหญ่ขึ้นใช่ๆคือการที่เจอตัวแกลเลียมเนี่ยมันทำให้สร้างอะแดปเตอร์ที่ฉลาดขึ้นและปล่อยไฟได้แรงขึ้นดังนั้นเราเลยคิดว่าอยากให้ท่านผู้ฟังรู้เรื่องนี้ไว้เว้ยเพราะว่าอนาคตอ่ะเราต้องมานั่งคือต้องดูเรื่องวัตต์เรื่องอะไรเยอะขึ้นแน่นอนเพราะว่าดีไวซ์ต่างๆแม่งแดกไฟโคตรคือเทรนด์มันไปทางนั้นเหมือนกับเทคโนโลยีแบตมันจะเริ่มดีขึ้นเทคโนโลยีชาร์จเริ่มดีขึ้นเงี้ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้มากขึ้นหน่อยแต่ว่าเป็นข้อดีสำหรับคนที่แบบพกหลายๆอันเนาะอย่างเช่นแบบใช่อย่างเราเงี้ยเดี๋ยวนี้เราก็จะพกอะแดปเตอร์แค่อันเดียวอะไรแบบนี้เราก็จะชาร์จได้ทุกอันเนาะแต่ว่าความที่นั่นก็คือว่า iPad กับ iPhone เนี่ยมึงต้องใช้สายรุ่นนั้นทีคือตอนแรกที่แบบ Apple ใช้ Lightning แล้วก็แบบเข้าใจแล้วตอนอยู่เปิดตัว iPad Pro มาใช้ USB-C ก็แบบเฮ้ย iPhone มันต้องใช้ USB-C แน่นอนเลยแล้วมันผ่านมา3รุ่นมึงยังไม่ใช้แล้วนะฮะหูฟังนะครับก็คือตอนเนี้ยหูฟัง Beats ของ Apple บางรุ่นเปลี่ยนไปใช้ USB-C แล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้
ตอนที่มันเปลี่ยนมาจากไมโคร USB อ่ะมันเปลี่ยนมาเป็น Lightning ให้หมดแล้วตอนนี้กำลังจะไป USB-C ครับแต่ iPhone ก็ AirPods ลุ้นปีหน้าลุ้นปีหน้าเผื่อฟุกคือแต่ว่าถ้าปี AirPods มันมาต้นปีอ่ะแล้วมันไม่เปลี่ยนแล้วแบบ iPhone อ่ะก็คือแบบอีเหี้ยคือถ้าสมมติ AirPods ตัวใหม่เปิดตัวปีมาเป็น USB-C มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่ว่า Lightning อาจจะหายไปจริงๆแต่ก็คือคุณอาจจะอย่าหวังว่า USB-C จะมาในโฟนนะมันอาจจะหายไปเลยคือเราไม่เราเฉยคืออยากให้อยากใช้สายเส้นเดียวอ่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรก็ได้ใช่ปัญหาคือแล้วถ้า iPhone มันหายไปเลยอ่ะก็คือกูต้องซื้อ MagSafe ใช่ไหมแล้วมึงใช้อยู่คนเดียวมาอีกแล้ว MagSafe ก็ชาร์จ AirPods ไม่ได้อีกได้ MagSafe ใช้ได้ดีมันเป็นชีก็ AirPods มันไม่ enable ชีอ่ะเฮ้ยมัน enable ชีใช้ได้ใช้ได้ AirPods ที่เป็นไวเลสชาร์เจอร์นะใช้กับชีชาร์เจอร์ได้หมดเลยเราใช้อยู่ไม่ใช่นาฬิกาไอ้เหี้ย Apple Watch นี่แหละตัวเหี้ยต่ออีกอันนึง Apple Watch ชาร์จเนี่ยมันเป็นใช้เทคโนโลยีเดียวกับชีนะแต่มันทำคอยล์ไม่มาตรฐานมันเลยไม่สามารถชาร์จได้หลุดส้นตีนมากแบบก็คือตอนที่เขาเปิดตัว Air Power อ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะ enable ให้ใช้ชีได้อืมแล้วก็พอไม่มี Air Power ปุ๊บกูเลิกทำฟีเจอร์นี้หายไปอุ้ยถ้าให้บ่นเรื่องหัวชาร์จ Apple Watch นั่นเนี่ยจะพูดเรื่องสายชาร์จแล้วเนี่ยอีสายชาร์จ Apple Watch นี่โคตรปัญหาเยอะมากคือถ้าคุณเอาอย่างเช่นตะเกียตัวกัน GaN charger อ่ะมันเนื่องจากมันเป็นมันฉลาดเรื่องการปรับไฟใช่ปะอีสาย Apple Watch อ่ะถ้าใส่อะแดปเตอร์บางอันที่เป็น GaN มันจะงงคือ Apple Watch จะงงมันจะดึงไฟไม่ได้คือระบบการจ่ายไฟมันเป็นส้นตีนเลยมันไม่รู้เหมือนกับว่าแบบ Apple Watch ชาร์จอ่ะมันจ่ายไฟต่ำมากคือถ้าแบบเราเอาตัวโวลต์มิเตอร์มาชาร์กอะมาเช็คอะนะมันจ่ายไฟแบบต่ำมากๆอะแล้วมันค่อยๆเหมือนค่อยๆชาร์จเพิ่มขึ้นคือระบบชาร์จมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไปเสียบไอ้ GaN charger อะแกนชาร์เจอร์อะบางทีมันปล่อยไฟแรง Apple Watch มันก็จะเลยไม่ยอมชาร์จเว้ยลองดูถ้าตัวใช้ตัวจะเจอลองดูเรายังใช้ที่ชาร์จ Apple Watch ที่มากับ Apple Watch Series 0เลย5 วัตต์คือหัว5วัตต์แล้วก็หัวเป็นแบบ USB A คือมันเหมือนแบบมันไม่ได้แกะที่ชาร์จอันใหม่มาอีหัวนั้นน่ะก็คือมันชาร์จได้มีปัญหาแต่ถ้าพอมาเริ่มใช้มัลติอะแดปเตอร์บางทีมันจะงงมันจะไม่ยอมดึงไฟมาเพราะเหมือนกับเฮ้ยไฟมันแรงจังกูเลยตัดไม่ชาร์จแต่จริงมีวิธีแก้ก็คือเสียบอันอื่นก่อนแล้วค่อยเสียบอันสุดท้ายแล้วมั่นใจว่าไฟมันเข้าก็คือถือว่าชาร์จแล้วแต่บางทีเราไม่ดูไงเราวางทิ้งไว้แล้วก็ไปไม่ยอมชาร์จต้นตีนมากนั่นแหละประมาณนั้นก็คือดูไว้เรื่องของวัตต์เนาะปัดโดอะแดปเตอร์อ่ะถ้ามันดูวัตต์ดูอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่ามันง่ายคือหมายถึงว่าวัตต์มันก็คือสมมติ device คุณใช้40วัตต์คุณซื้อวัตต์เยอะก็คือชาร์จได้จบยุคนี้นะแต่มันมายากอีกอันนึงเว้ยก็คืออีพาวเวอร์แบงค์จากการที่อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้สมัยก่อนว่าเราดูแต่แอมป์ได้แอมป์หรือว่าตัว A ตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กที่เราเรียกว่ามิลลิแอมป์ mAh อ่ะสมัยก่อนเนี่ยโวลต์มันฟิกเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูแอมป์ได้ก็จบพอมันมา power bank อ่ะมันจะเริ่มดูไม่ได้แหละนึกออกไหมคือเหมือนกับ power bank อ่ะเราจะใช้วิธีคิดง่ายๆอย่างเช่นว่า iPhone เรามีแบต 3,000 มิลลิแอมป์แล้วเราซื้อ power bank 15,000 ก็แสดงว่าชาร์จได้5รอบหรือเปล่าคำตอบคือแม่งไม่เกี่ยวเลยคือมันไม่ควรดูแค่ตัวมิลลิแอมป์เว้ยมันควรจะดูเรื่องของวัตต์อ้าวคือแล้วก็ไอ้ตัวมิลลิแอมป์เนี่ยคือความจุคือมันเหมือนขวดน้ำสองขวดอะคือพอเวลาน้ำมันเหลือก้นขวดมากๆอะมันไม่สามารถเทเข้าหาอีกขวดนึงได้อีกแล้วเหมือนเวลาเราเอียงแล้วมันไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถอย่างเช่นว่าสมมติไอโฟนแบบชาร์จแบตได้แบบ 2,000 อย่างเงี้ยเพราะแบงค์แบบ 5,000 ต้องชาร์จได้2รอบเต็มบางทีมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของจริงๆถ้าลงรายละเอียดก็คือมันเวลาไฟมันถ่ายเทมันจะมีการเสียไฟฟ้าระหว่างทางดูนี่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถหาลูกลวกได้ไม่บอกไหมแต่ว่าต้องเผื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งต้องเผื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือจริงๆมันเป็นความแบบยังไงดีวะคือแบตในมือถือเราอะมันจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ3โวลต์กว่าๆเพราะฉะนั้นเราเอามิลลิแอมป์มาเทียบกันมันก็เลยดูเหมือนง่ายแต่จริงๆคือถ้าในวงการการดูเครื่องใช้ไฟฟ้าทาร์โบแบงก์กับอย่างอื่นอะมันควรจะดูเรื่องวัตต์อาววัตต์อาวคือหมายถึงว่าความจุแบตเตอรี่จริงๆอะอันนี้แบบไปใช้ถึงพวกแบบแบตเตอรี่ก้อนใหญ่หรือ EV ที่เป็นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาจะใช้วัตต์อาวเป็นหลักอันนี้อยากให้รู้ไว้เพราะว่าอนาคตเรามั่นใจว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่แบบต้องใช้เยอะขึ้นมากๆแน่นอนอ่ะ
วัตต์อาวก็คือเหมือนกับแบตเตอรี่ก้อนนี้มี400วัตต์อาวคือหมายถึงว่าถ้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่มันใช้ไฟ400วัตต์อ่ะมันใช้ได้1ชั่วโมงงงไหมมันคืออัตราการจ่ายไฟต่อเวลาประมาณนั้นคือความจุมันควรจะใช้ตัวนี้วัตต์อาวมันคือวัตต์ per hour วัตต์ต่อชั่วโมงคือมันควรใช้ตัวนี้เพราะว่าโลกนานาโคตรโลกตอนนี้เราก็ชาร์จเร็วหรือกินไฟอ่ะแต่ละคนมันแบบไม่เท่ากันเราไม่สามารถไปดูแอมได้แล้วไงอย่างที่เราบอกไปตอนขั้นต้นว่าแบบแอมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นแบบเป็นวัตต์ก็คือโวลต์คูณแอมอย่างเช่นสมมติเราใช้โน้ตบุ๊กอย่างแบบกินไฟมหาศาล60วัตต์อย่างเงี้ย power bank เราที่120วัตต์อาร์ก็คือสามารถชาร์จได้หรือใช้งานได้เพิ่มขึ้น2ชั่วโมงนี่วิธีการคิดง่ายๆวิธีการถ้าแบบเราอยากแปล power bank ให้มันแบบดูว่าใช้ยังไงก็คือมิลลิแอมใช่ป่ะ mAh ก็คือมิลลิแอมก็คือเอาไปหารพันสมมุติ power bank 20,000 มิลลิแอมก็เท่ากับคือ power bank 20แอมคูณด้วยโวลต์ที่มันมีซึ่ง power bank ทุกอันอ่ะมันจะเขียนโวลต์เว้ยมันจะเขียนประมาณ 3.87 โวลต์อะไรเงี้ยคูณออกมานั่นแหละคือได้แล้ววัตต์อาวเท่าไหร่มันเนิร์ดมากเลยนะแต่แบบมันเป็นความรู้ที่ควรรู้และได้ใช้เพื่อจะได้แบบซื้อ power bank แล้วไม่โดนหลอก37วัตต์อาวอันนี้คือ 10,000 มิลลิแอมเออ37วัตต์ก็คือ 10,000 มิลลิแอมคูณ 3.78 โวลต์ใช่ไหม17เนี่ยคือมาตรฐานของ power bank ส่วนใหญ่เวลาเขียนมิลลิแอมจะ based on 3.7 โวลต์อันนี้ที่เราใช้อยู่แต่มีคนถามด้วยว่าแบบทำไมใหญ่จังคือเดี๋ยวนี้เหมือน 10,000 แอมมันจะเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้มีอะแดปเตอร์ในตัวก็คือชาร์จไฟได้เลยเสียบชาร์จไฟได้เลยมันก็จะมีตัวแปลงไฟอยู่ในตัวนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รองรับ PD ใช่ใช่คือ power bank นี่แบบจะบอกว่าบางอันคือเวลามันเขียน 20,000 อ่ะข้างในมันไม่ถึงจริงหรอกพวก power bank จริงห่วยๆอ่ะเพราะฉะนั้นมีแบตก้อนเล็กๆแปะอยู่ไม่กล่าวใช่มันห่วยอ่ะคือยังไงดีเดี๋ยวนะคือแบต power bank เนี่ยถ้าเราแกะมามันจะเป็นเหมือนฐานแท่งๆอยู่แล้วเรียงกันเป็นตามจำนวนมิลลิแอมแหละแต่ถ้าคุณภาพดีมันก็จะตามมาตรฐานนะถ้าคุณภาพเหี้ยพวกแบบห่วยๆอ่ะที่เหมือนบางคนซื้อมา 20,000 แล้วแบบชาร์จไอโฟนได้1ทีเกลี้ยงอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบตปลอมต้องระวังโอใช้ไม่กี่นานก็ชาร์จไม่ได้เลยครับใช่ๆมันเรื่องประจุอีกเพราะฉะนั้น power bank แนะนำซื้อแบรนด์ที่เหมือนสายชาร์จอะซื้อแบรนด์ที่โอเคหน่อยมีรีวิวนิดนึงอะไรเงี้ยก็โอเคอย่าเห็นเนี่ยของถูกเพราะว่าใน Lazada หรือ Shopee เนี่ย power bank แม่งถูกเป็นขี้ทุกทีมันห่วยอะแบรนด์อะไรก็ไม่รู้บางทีอะไรเงี้ยแล้วถามว่าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ดีไหมแบบมันชอบเหมือนกับแบรนด์ A กับแบรนด์ B มิลลิแอมเท่ากันเลยจ่ายไฟเท่ากันเลยแต่ทำไมราคาต่างกันเยอะคำตอบคือกูไม่รู้แต่คือเราเคยใช้แต่นี้นานแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้อันนั้นเลยคือยี่ห้อแบบยี่ห้อกล้องอะไรแล้วก็คือใช้ได้นานมากเหมือนแบตมันไม่ดีเกรดอ่ะใช่ส่วนใหญ่ที่ความแพงของ power bank อ่ะก็คือความดีเกรดของแบตพวกนี้มันจะมีไซเคิลคือใช้ไปนานเท่าไหร่ปุ๊บแบตมันจะเริ่มเก็บประจุได้น้อยลงเป็นธรรมชาติของแบตเตอรี่อยู่แล้วแต่ถ้าแบตดีๆมันจะลดน้อยแบตห่วยๆคือแบบพอบางทีมันครบไซเคิลปุ๊บมันตายเหมือนอันนั้นซื้อนานแล้วแต่แบบหมื่นนึงแบบ2,000อะไรอย่างเงี้ยคือมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันเลือกคุณภาพของแบตอย่างเงี้ยคือไอ้แบตจีนห่วยๆบางทีมันอาจจะไม่ได้โกหกแต่แบตมึงอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณ50ไซเคิลแล้วก็ตายอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นดูอาจจะดูแบบแพงไอ้หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีขายหรือเปล่าก็คือเชลมันเป็นอลูมิเนียมอ่ะใช่ประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าแบบ power bank ชั้นจะชาร์จมือถือได้กี่รอบหารมิลลิแอมตรงๆได้เลยไหมก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวไว้หน่อยแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำอ่ะวิธีดูวัตต์อาวดีที่สุดคือหมายถึงว่าเราสมมุติเราชาร์จ let's say สมมุติมือถือ Samsung Galaxy Note รับไฟได้45วัตต์อย่างเงี้ยแล้วเราฟาสชาร์จ45วัตต์จาก power bank ใช่ไหมแล้วเรามันผ่านไปแบบสมมุติผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วแบตมันขึ้นมาแบบเกือบเต็มอะไรอย่างเงี้ยในระดับนึงอาจจะขึ้นมาสักแบบถึง 90% แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราใช้ไฟไป15หาร2ก็คือ 22.5 วัตต์แล้วถ้าเราอย่างตะกี้ที่ตัวคำนวณก็คือวัตต์อาวของ power bank มันเท่าไหร่37วัตต์อาวใช่ป่ะใช่ๆก็คือเราใช้ไป25วัตต์22.5 วัตต์แล้วก็ประมาณแบบเท่าไหร่เหลืออีก10กว่าวัตต์อะไรเงี้ยนี่คือวิธีการเหลืออีก10กว่าวัตต์อาวอย่างเงี้ยคือมันเป็นวิธีการคำนวณที่ค่อนข้าง accurate ที่สุดนึกออกมั้ยคือมันอาจจะเนิร์ดนิดนึงนะแต่แบบอยากให้ทุกคนรู้ไว้เพราะเรามั่นใจในอนาคตเนี่ย power bank จะใช้กับแล็ปท็อปเยอะขึ้นแล้วแล็ปท็อปมันอย่างเงี้ยมันกินไฟมันไม่มาตรฐานแล้ว
ันดูวิธีการกินไฟอย่างเงี้ยดีกว่าก็ที่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่ด้วยป่ะแบบโอ้โหที่งงที่มันแบบว่าแบตอะไรอย่างเงี้ยหนักๆนะแบบมันจะมีแบบที่เป็นเหมือนถังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช่ใช่เราก็ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าแคมป์เราก็จะใช้ก็คือของฉันหลุดได้ใหญ่กว่าแบตคอมอะไรใช่คืองานออกอีเวนต์หรือที่ความรู้พวกนี้ใครที่แบบไปที่ที่มันบางทีมันไม่มีไฟฟ้าเช่นไปออกแคมป์หรือว่าออกอีเวนต์อะไรพวกนี้มีความรู้เรื่องพวกนี้ไปช่วยได้เยอะมากคุณไปออกแคมป์คุณยังจะไปนั่งเล่นมือถือเหรอครับป่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่นปะครับจุดไฟนู่นนี่นั่นปะครับมันเราเคยเห็นไอ้นี่ด้วยอ่ะที่มันแบบเหมือนจุดไฟแล้วชาร์จแบตอ่ะฮะยังไงนะจุดไฟจริงๆอ่ะแล้วมันจะชาร์จแบตใช้ความร้อนเชี่ยสุดยอดก็คือเป็นอุปกรณ์แคมป์นี่แหละมันจะมีแบบอะไรแนวๆเนี้ยอยู่คือมันแบบมัลติฟังก์ชันในอุปกรณ์แคมป์อ่ะใช่ได้หลายอย่างก็จุดไฟแล้วมันก็ทำอาหารไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเทคโนโลยีเรื่องชาร์จมันน่าจะโตมาเรื่อยๆแล้วไอ้ของที่คุณคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องรู้อ่ะเดี๋ยววันนึงมันจะต้องใช้เพราะไฟฟ้ามันกลายเป็นแบบปัจจัยที่5ของมนุษย์ไปแล้วอ่ะคืออนาคตแบบคุณเติมน้ำมันเนี่ยไม่ต้องเติมกลายเป็นรถไฟฟ้าก็คือคุณมานั่งไอ้นี่แหละวัดอาร์ที่คุยกันนี่แหละว่าคำนวณว่าแบบกูจะขับไปได้กี่กิโลอะไรเงี้ยจริงถ้าใครทำใช้พวกแบบเขาเรียกว่าอะไร UPS อะไรเงี้ยมาจริงมันต้องมีคำนวณใช่ๆจริงๆถ้าเป็นคนเล่นคอมต่อประกอบคอมเองหรือว่าดูไฟบ้านอ่ะต้องคำนวณเรื่องพวกนี้เป็นอยู่แล้วแต่มันเริ่มลงมาเป็นความรู้แบบทั่วไปมากขึ้นไงแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีใครใช้คอมแบบว่าเดสก์ท็อปเลยมี PC gaming ไม่อันนั้นมันนิชไงคือคนทั่วไปอ่ะใครจะมาแบบใช่แต่เราบอกว่าเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะเรื่องใช้ความรู้ที่เราพูดที่มันดูเนิร์ดเนี่ยตอนที่คุณซื้อ power bank ให้แล็ปท็อปซึ่งเรามั่นใจอนาคตแบบ power bank กับแล็ปท็อปมันจะมาคู่กันเว้ยคือเนื่องจาก e-lap top ก็มีการดีไซน์ว่าแบบเบาเนื้อออกไหมแต่ในขณะที่มันก็ต้องมีคนที่แบบกูก็ต้องชาร์จไฟต้องนอนต้องนานเลยซึ่ง power bank com อ่ะเราเห็นคนรอบตัวก็เริ่มมองหา power bank com มากขึ้นเพราะ power bank มั่นใจที่พูดไปก็คือ USB C PD ได้มันก็คือชาร์จคอมได้แต่ไม่เข้าใจไม่คณิตการทำงานมันว่าทำไมฉันเอามิลลิแอมไปหารไม่ได้เพราะว่าคอมมันไม่ได้กินไฟเป๊ะๆที่ 3.7 โวลต์ไงมันกินเป็นวัตต์เพราะฉะนั้นคุณต้องคำนวณเรื่องนี้เป็นไม่งั้นแม่งแบบตายซื้อไปก็คือเหมือนโดนหลอกอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่ทำได้หลายอย่างก็คือเหมือนเป็นแบตก้อนใหญ่ๆจำรถได้ใช่จำรถได้เอาไปเป็น power bank ให้คอมให้อะไรอย่างนี้ได้ก็บัตรบล็อกก็ซื้อติดรถไว้ได้ทำได้หลายอย่างใช่ซื้อติดรถหรือว่าคนที่ไปออกเนี่ยขายของเปิดท้ายขายของหรือไปจัดกิจกรรมอ่ะใช้เยอะนะพวกเนี้ยแล้วถ้าแบบคำนวณไม่เป็นเขาไม่ได้เอาเครื่องปั่นไฟมาวางแล้วก็เสียบหรอกหกไปแล้ววะมันมีก็เวลาเขาเปิดตลาดเขาจะมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็จะต่อพวกอะไรเดี๋ยวว่าช็อตตรงไหนไม่รู้ตลาดมืดไงตลาดมืดไงที่ทุกคนแบกหม้อไปกันเองเนี่ยแบกหม้อเฮ้ยแต่ว่าพูดถึงอ่ะคนที่รู้ว่าไอ้คำนวณพวกนี้เก่งๆอ่ะคือนี่นะเว้ยเราไปเจอมาก็คือเรียกว่าชุดเฝ้าสวนงงก็คือเวลาแบบคนแบบที่เขามีที่สวนที่นาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเป็นนั่งเฝ้าสวนปลายนาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันไม่มีใครเดินไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็คือเหมือนกับถ้าจะต้องมานั่งทำเครื่องปั่นไฟมันก็เปลืองแพงด้วยใช่ไหมเขาจะซื้อ power bank ลูกควายอย่างเงี้ยไปก็คือแบบลูกแบบ 30,000 มิลลิแอมป์ 40,000 มิลลิแอมป์อย่างเงี้ยแล้วเขาจะเรียกว่าชุดนอนสวนก็คือชุดเนี้ยก็คือเป็นแบบ USB เสียบกับ power bank แล้วก็หลอดไฟแต่ละอันน่ะกินไฟกี่วัตต์แล้วก็มีพัดลมตัวเล็กให้แล้วก็พร้อมรูหนึ่งเอาไว้ชาร์จมือถือคือประมาณว่ามึงสามารถไปนอนสวนได้เลยโดยที่มีไฟ3อันสว่างพอและมีพัดลมตัวเล็กให้มึงอยู่ได้แล้วเขาคำนวณให้มึงเรียบร้อยเลยเว้ยว่า power bank ตัวเนี้ยมึงเฝ้าได้ข้ามคืนนั่นคือ10ชั่วโมงโดยที่แบบไฟพอเมื่อก่อนเขาใช้แบตรถใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันดีขึ้นไงไม่ต้องมานั่งแบตรถมาพ่วงใช้ชุดอย่างนี้เอาแล้วเพราะว่าแบงค์พวกนี้แม่งลูกหนึ่งมันควายมากนะบางทีแบบอะไรอ่ะถ้าคำนวณเป็นมิลลิแอมก็คือแบบ 200,000 มิลลิแอมอ่ะแต่จริงๆมันก็คือแบบแบต300วัตต์อาวอะไรอย่างเงี้ยกล่องเอกสารถ้ากระเป๋าเอกสารอะไรเงี้ยเออแบบ300วัตต์อาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบ300วัตต์อาวก็คือต่อหลอดไฟ LED ได้กี่หลอดแล้วเขาก็จะคำนวณออกมาเว้ยแต่ก็ไอ้แบตที่ใส่ในเครื่อง UPS อ่ะมันก้อนใหญ่ๆขนาดใช่ป่ะใช่พอคนก็มาต่อกริดได้แล้วก็เป็นแบบใช่ถ้าคำนวณเป็นก็ทำได้เพราะไฟมันสามารถเดินจากเดินเป็นทอดได้อยู่แล้วไงแต่มันจะมีลอสเยอะนะถ้ามันไม่ออกมาจากเซลล์เดียวกันใครสงสัยอะไรเงี้ยก็ไปเรียนไฟฟ้ามาไฟ
เออถ้ามากกว่านั้นก็ไปเรียนไฟฟ้าโดยตรงฮะไฟฟ้ามาไปเขาก็สอนเว้ยเรื่องกิจเรื่องเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยบางคนก็ไม่ได้เรียนไหมฉันสายศิลป์ฉันก็ไม่ได้เรียนพวกสายศิลป์เออนั่นแหละแต่ก็จำไว้เวลาซื้อ power bank พยายามคำนวณเป็นวัตต์อาร์แล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้กินไฟเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้ยาวแล้วอะแม่งเนิร์ดมากเลยอะคือยอมรับว่าตอนนี้เนิร์ดอยู่แต่ก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เดี๋ยวจะแห่กันซื้อ iPhone 12ที่กำลังจะขายเมืองไทยซูนแล้วไม่รู้จะซื้ออะแดปเตอร์อะไรนะครับดูเรื่องนี้ไว้และในอนาคตที่ไอ้วูล้อๆไว้เดี๋ยว Android ปีหน้าต้นปีหน้ากูรู้เลยมันไม่มีอะแดปเตอร์มาแน่นอนก็คุณมีเงินเท่าไหร่นะครับเอาไม่ใช่ช่างเถอะหรอกเออแต่จริงถ้าแก้ปัญหาบางคนมีเงินก็คือก็ซื้ออันนี้แพงที่สุดนั่นแหละสเปคดีสุดเผื่อๆไว้เลยใช้ได้หมดคุณมีเงินเท่าไหร่ก็วันนี้ยาวแล้วนะครับก็จะปิดนะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็หรือว่ามีคำถามมีสงสัยอะไรครับก็ส่งมาได้นะที่ Twitter @techjogtalk นะครับครับหรือ #techjog ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคนไป listen นะฮะก็เป็น social listening เออไป listen นะครับก็ส่งคำถามส่งคอมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับมาได้นะครับยินดีจัดไปก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีเลยมาต่อๆกันอีกสองได้ได้สองสามไอทีมแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับจริงอยู่ขอบคุณนะครับได้ครับไปเจอกันบ๊ายบาย